เสียงกลองเสียงกลองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเต็ดทำมาแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังและดูทางการไลฟ์สดของก้าวกับผมและอัตมาภาพวันนี้อัตมาภาพก้าวกับผมได้รับความมอบหมายหน้าที่จากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผอ.ขึ้นสีขาวนั่นได้ฮื้อต้นตัวอัตมาภาพนั่นได้มาพบพระศรัทธาญาติโยมตั้งสถานีวิทยุขึ้นสีขาวตั้งแต่เวลาตีสี่นี่ถึงหกโมงเมื่อเช้าขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี้วันนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็ตรงกับเดือน3ขึ้น4ค่ำค่ำว่าเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่27เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565ศรัทธาญาติโยมมาแล้วศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะอู้จ๋ากับศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพก็จะได้นำศรัทธาญาติโยมนั้นได้เข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเสียก่อนไปกับพระพุทธเจ้าเสียก่อนศรัทธาญาติโยมเพื่อศรัทธาญาติโยมนั่นจะเป็นมงคลที่รับที่นอนของศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละเน้อศรัทธาญาติโยมลุกมาแล้วก็กราบพระเสียก่อนเน้อเป็นมงคลที่รับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยของศรัทธาญาติโยมกราบ1กราบ2กราบ3อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัตตานังกัจจามิธัมมังสัตตานังกัจจามิสังฆังนังกัจจามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตุติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสัตตานังกัจจามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมนะโตธัมโมเมนะโตสังโฆเมนะโตกัมมัตตานังเมนะตังกัมมัตตานัตจัตติโยเมนะโตอะหัมปันเตพุทธานุสติกัมมัตตานังยัจจามิพุทธานุสติกัมมัตตานังเตตามิปันเตอะหัมปันเตปิติอุปัจจารา
สมาติงยาจามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจัดนาสัมปันโนสุขโตโรกาวิโตอนุตัดโตปุติสัตตมัสสัตตติสัตตาเทวมนุสนังพุทโธภะคะวะติสุวะคะโตภะคะวะตาตะโมสันติติโกอะกาติโกเอหิปัจจิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตตะโพวิญโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมุจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาเตปุตติสายุคานิอัตตาปุตติสะปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนโยปะหุนโยทักขิณโยอัญชะเดกะระนิโยอนุตตรังบุญญเกตังโลกัสสติต่อไปเชิญศรัทธาญาติโยมไหว้ปาตมีเก้าจานของครูบาเจ้าสิวิจัยเนอสาตุสาตุพระปัญญาปาตมีสามติตาสาตุพระปัญญาปาตมีวัดแวดล้อมวิทยาปาตมีอ้อมร้อมระวังดีสีดาปาตมีบางออกดาบเมตตาปาตมีปะเปตังปืนตานะปาตมีเป็นปืนตั้งต่ออุบเบกขาปาตมีก่อเป็นเบียงสัจจะปาตมีแวดระวังดีเป็นเมตตาขันติปาตมีกายเป็นออกดาบบังมาไม้และปืนไฟอาทิตฐานาปาตมีพับปับปับไปจุแห่งแข็งแข็งแรงแรงปับหมู่มันปีสังไปเปตุกตาเวเดตนางทอดานีอัศจรรย์เสือเหมือนพานอยู่กว้างน้ำนาตีกว้างตอกว้างแตกตีฟองนานองนานอกเป็นข้าวตอกดอกไม้มาปูจาพระเกณฑ์ไตสัตตานพระปูตังเลยจุงมาไปโพดจุงมาอนุญาตโพดโพดผูกาเตะดีดีแม่นางทอดานีออกมาติดมวยผมอยู่ติดธาตุจังไรขัดขางาซับผลดินนาพ่นนำนาทีลงพระปายกองหับตับเต้าปัจยามานเอาอาปุ่นกว่าปับยกมือตุ้นหัวใส่กาผู้กานี้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตังพระปัญญาปัตตมีไว้เก้าจานตั้งไว้ตั้งนาก็ได้เก้าจานตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้กาจันตั้งแต่ตีนติงงัวก็ได้กาจันตั้งแต่ตีนติงงัวก็ได้กาจันเสร็จว่าลูกปืนจักมาเสมอเมื่อผลเสร็จอาก็จักบอกมาก็ได้ก้าปะเจ้าก็ได้ไว้ว่าพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังกาอินตาสะแม่ตอดานีผู้อยู่เดือดน้ำอยู่กำแผ่นดินการว่าผู้กานี้ละเนกเกิดเติงอย่างคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุรัดเจ้าก็ดีคุณป่าเจ้าโตนะเผาวัดนาก็ดีคุณนางอุตตราก็ดีคุณพระปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่นางทอดดาตีเจ้าก็ดีจุกมาตัสากกำนาและกำลังยังตุนตัวเองครับปัจเจ้า
ในวันนี้และจงมาคุ้มครองรักษายังท่านผู้ฟังและเจ้าของสถานีกู้สถานีจิมแต่เตอพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอะระหังธัมโมธัมมังอัตตหังสังโฆสังฆังอะระหังพุทโธพุทธังกันนาธัมโมธัมมังกันนาสังโฆสังฆังกันนาพุทโธโภคธัมมังปิสสังฆังมิตรอายุวันโนสุขังปะลังต่อไปไหว้คุณหลวงเนอสถาญาติโยมสาธุสาธุอะหังวันตาเมสินดาสาอิติปิโสภะกะวาเอกาวิสสติปิตาคุณนางกาโกอรัตตนาคุณพระปิตาเสวเอจุมาอยู่กัมกวาตวาตสามาตาคุณนางกาโกอรัตตนาคุณพระบรรดาสิบสองจุมาอยู่กัมสายเอกุณาติงสากาโครัตตนาคุณพระโพศพสาวเก่าจุงมาอยู่ทั่วสัลปังกายแห่งข้าพระเจ้าสัพพยสาพุทธคุณนางกาโกอรัตตนาคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกจุงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดยันแวดล้อมตนตัวแห่งข้าพระเจ้าแรดตันผู้ฟังและเจ้าของสถานีกุสถานีคือพุทโธพุทธะกำจัดออกไปมูสปะสัตว์อย่าได้เข้ามากายจักติมนทนและที่อยู่ที่อาศัยจุงต่อยนี้อือปนโดยติดจากคุณแห่งพระพุทธเจ้านิโตอัตตาติงสัตธรรมกุณังกาโคอรัตตนาคุณพระสัตธรรมเจ้าสามสิบแปดจงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจันแวดล้อมตนตัวเองข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังจุคนคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีวิทยุธรรมโมธรรมัดกำจัดออกไปสัพพสัตว์อย่าได้เข้ามากายจักรวัติมณฑลที่อยู่ที่อาศัยจุงถอยหนีหือโปนโดยเตจคุณแห่งพระสัทธรรมเจ้าสามสิบแปดนิเตสังคสสุตตาจเจวะคาโครัตนาคุณพระสังฆาเจ้าสิบสี่จุงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจันแวดล้อมต้นตัวเองข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังจุปูจุคนและนาสังโฆสังกับกำจัดออกไปสัพพสัตตุอย่าได้เข้ามากายจักรตวัดนี้มณฑลที่อยู่ที่อาศัยจุงต่อยหนีอือปนโดยเตจกุลแห่งพระสังฆเจ้าสิบสี่ทิรัตนางอะหังวันตามีสิทธัสสะอิติปิโสภะคะวาจาตะกุฏนางกาโกอรัตตนาคุณพระสังฆอาจารย์สิบตัดจุงมาอยู่ทั่วอาการสามสิบสองอัตตกรรมมาตานางกาโกอรัตตนาคุณพระกรรมมาตานเจ้าสิบแปดจุงมาเป็นทิปะมนสสตวัตสะอโปกาโคอรัตตนาคุณพระคงคาสิบสองเอกาวิสติธรณีคุณนางกาโคอรัตตนาคุณพระธรณีสาวเอสัตวโยกาโคอรัตตนาคุณลมจิตสัตเตโชข้าขออาราธนาคุณไปอกนำมาเรียกว่าตาดตั้งสี่ก็มีดินน้ำและลมไฟนี่เป็นที่เพิ่งแห่งสัพพศาสตร์ข้าขออาราธนามากำจัดกระจายนาตาโดโมตาไดพุทธาสุนัยทาสุนียะตนอยู่ใดนากะโมกักุสัตโตสัมปะวอุนตุจุงบังเกิดเป็ดนาคือว่าพระกุณาโกมเป็นธาตาเพื่อเป็นนักกับโมโกกัสโซเป็นอัฐโว
จุมเป็นนาโกสัตโตอโปทัตนามยิ่งตัวกายยาโมกับโมโคตสัมปโวจุมเป็นนาโมคือว่าพระกฏนาโกมเป็นธาตุลมอุสจาบมังสะเลโลมาพุทธกาโลกัสสะโปสัมปโวอุนตุจงบังเกิดเป็นพุทธคือว่ากัสสะโปเป็นเตโชธาตุไฟลังลานสังหารเผาปานสรพิษศัตรูตั้งแต่เกสาโลมานาคาตันตาตะจงมังสังมะอาดูอาจิอาจิมิจังวักกังอาตะยังยะกัดนางพิอากังปัปปะสังอันตะกุนางอุตตะติยังกัตเตสัมเป็นอันเสปังอุโปโลอิตังเสโตเมโตอสุวาสาเกงโกสิงกาตะสิกามุตตะเกมัตตะลุงพุงมุสัตตะพิษกัตติยากันตุกาปะกัตตะหือวิ่งนีตะกะโมโคตะโมสัมปวอุนตุจุงบังเปิดเป็นตาพระสีกยาเหปัตตะวินยะกะโมติยะเมตตโยสัมปวอุนตุจุงบังเกิดเป็นยาคือพระสีติยะเมตตายเป็นอากาศธาตุฟุงมุสรตะพิษกติยากันได้ยินถูกกาปะกาถาทนอยู่บอดใดกาพุทธเจ้าจึงน้อมมือไหวคุณอากาศสิบสัตคุณอาการสาวเอ็ดคุณอักกระสามสิบสามคุณนิสวาสคุณอาสวาสคุณปัสวาสคุณสินหาสินแปดสินสิบสินสองร้อยสาวเจ็ดคุณปัญญาคุณโสกาคุณสกิตากาคุณอรหันตาคุณมรรคสี่คุณผลสี่คุณนิพพานหนึ่งเป็นเก่านับปัดปฏิญญาเป็นเจ็บคุณตานะสีราเนกกรรมะปัญญาวิทยาคันติสัจจาอาทิตฐานะเมตตาอุเบกขาปัตตมีสัมปันโนพุทโธอนันตาติกุตโตวัตโสภควาอันว่าพัสสตาอนันตาติคุณจักประมาณมิได้จุมูลนาทิพมนปะเปลี่ยนตั้ง 84,000 พระธรรมการตัดเสียติ้งไปในและไปนอกคุณปะฤาษีนรอดคุณปะฤาษีนารายคุณปะฤาษีตักงัวคุณปะฤาษีตาไฟคุณปะฤาษีแต่แสงโกดคุณบันทิดาบท18คุณอันทรงวิชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าเด็ดตายคุณพระสยาดคุณพระบาทคุณพระธาตุคุณพระมหามกกลาคุณพระสาดิบุตรคุณพระมหาอุปกูฏคุณตีน12คุณปันทิตสัพมาเนนคุณมหากัญจนเถนคุณติด12กุมพิหารตั้ง 400,000 กฏจักกวาลจุงมาบันดาลเผ่าปานอสรตพิษกัตติญาเสื้อตรวจโลมาและอินทรีย์ข้าก่ออาราธนาคุณอภิธรรมาจิตกัมปีสังวิตาปุกกายปะข้าก่ออาราธนาคุณนาตังหาทิติมาอังคุสังกาข้าก่ออาราธนาคุณพระวินัยตังกาอัปจุบมาปะข้าก่อรัตตนาคุณสัตตมตั้งแปดจิตนาวาทะกัญญาคะโกอารัตตนาคุณจัญญาภาตาอุกัสสะยะตุจุงเป็นดาบกสิทธิ์กะเหมันตาคะโกอารัตตนามาภปันอยู่กลางสารผู้ฆ่าจะฟันด้วยไตสัตนาคมมาไตรสัตนกรมคือพุทธังตัสสะมิธัมมังตัสสะมิสังฆังตัสสะมินะโมตัสสะสะตัสสะโมตนะโมตัสสัพพสัตตุก็ขาดเป็นพุงตุรีที่เหลืออยู่ในอินทรีย์อื่นีไปอยู่นอกจักรวาลกว่ากิ่งบันดาลกุจักปัสสาหิมาปานฝุงหมู่มันก็ร้อนล้นดูบอดใดกุจักปิตตะวันกุจักเล่ากัตตาสังวิสาสุพุทธสัตนาปิตังตะวะกะรังสัพพิตพุทธาสัพมาติตะวันตังเก่ากูจักเล่าเป็นภาคถาพุทโธจะมาชิโมเสโตสติปุตโตจะตากิจเนอุตตะเตโมกัตตโนจะอัตตันโตมัจิเมวัจจากวดตัญโยบุปัตโตภะเกพยาเปเขาวาเปอุปาตินันตาติตะเนอาคเนจกัสสะโปอโรเจวะอิสาเดสัพเพเตพ
ุทธมังกัตโยตยาพุจิตโตอุตินิโตปันทโวมหาติโสสยาสุติภวันตุเตอุรสทายัตยมอัตมาภาพได้นำอีพ่ออีแม่สทายัตยมนั้นได้ไหวพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัตมาภาพก็ได้เชิญไหว้ยังปาฐมีครูบาเจ้าสักสิบตัดและไหว้คุณหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนี้อัตมาภาพก็จะได้อูจาสทายัตโยมเนาะก่อนที่จะอูจานี่อัตมาภาพขอสทายัตโยมไปอาบน้ำอุ่นสักเล็กสักน้อยก่อนเนอจะฟังไลนีไปไหนเตือนเนอใจเวลาสักหนึ่งนาทีออกไปเอาน้ำก่อนเนาะตะกี้ก็ลืมเอามาสทายัตโยมเนาะเอาละเนอเอาละพิกมาและสถาญาติโยมเนอะปะอันน้ำอันแล้วเนอะอันน้ำอุ่นไหมขอโทษนะอันน้ำอุ่นไหมเนาะมาแล้วสถาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาของเราวันนี้เป็นเจ้าแรกที่อาตมาภาพได้รับมอบหน้าที่จากท่านพระครูอภิวัฒนวิโกมสถาญาติโยมว่าเฮืออัตมาภาพนั่นไลฟ์สดแล้วตังท่านพระครูก็จะได้เกาะสัญญาณฮือเพราะว่าท่านพระครูบ่สะดวกที่จะฮือออกแบบทุกครั้งสถาญาติโยมก็เป็นการปั๊มมาสถาญาติโยมเนาะโอ้ก็คนก็เข้ามาพรหนักหนาปาปั้นเหมือนกันสถาเป็นครั้งแรกที่อัตมาภาพได้มาจัดแบบนี้เนาะอายุนักแล้วสถาญาติโยมอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็บ่ค่อยจ้างสถาญาติโยมเนาะวันนี้ก็มาพบปะสถาญาติโยมกระตรงกับวันที่27เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565ตรงกับเดือน3ขึ้น4ค่ำพ่ำว่าเป็นวันที่สถาญาติโยมโอกาลเวลาก็ล่วงเลยไปสถาญาติโยมกล้าจะออกพรรษาเนี่ยบ่ได้สักกี่วันก็พดมาเพียเดือนนี้เป็งบ่ได้นี่พดมาเหียเดือน3ขึ้น4ค่ำแห่มาเมินก็จะเป็นเดือน4เหมาะสถาเป็นฤดูกาลจี้ข้าลมข้าล้ำตานหาป่อหาแม่แห่เหมาะอีป่ออีแม่สถาญาติโยมก็จะไปก้านมันเพราะว่าคนเฮาเกิดมาแล้วในฐานะเฮานั่นเป็นเจ้าพุทธสถาญาติโยมเฮาก็ต้องสู้ต่อไปจนชีวิตเฮาจะหาไม่เพราะฉะนั้นเฮาก็เกิดมาแล้วเฮาก็ปาการสร้างบุญญะบารมีของภัยของมันจะสร้างได้น้อยจะสร้างได้นักก็แล้วแต่บุญภัยบุญมันสถาญาติโยมเนาะวันนี้อาตมาภาพก็เลยได้มาพบปะสถาด้วยการมอบหมายของท่านพระครูสถาญาติโยมอาตมาภาพหายไปอาทิตย์หนึ่งเนาะสถาญาติโยมที่หายไปนั่นก็หลังจากเสร็จงานกฐินแล้วร่างกายก็บ่ให้สมบูรณ์สถาญาติโยมแต่วันนี้หลังจากนั่นก็ได้ไปขอบคุณสถาที่เพิ่นจากกรุงเทพพัทยาหลายที่หลายแห่งสถาก็ต้องไปขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นได้มาวัดหนองเหียงเนาะสถาญาติโยมแต่อาตมาภาพก็ต้องไปขอบคุณไปมาขอบคุณแล้วก็ได้มาพบปะสถาหลังจากเสร็จจากการออกอากาศนี่เรียบร้อยอาตมาภาพก็จะเดินทางไปปุ้นสถาญาติโยมเดินทางจะไปเจียงไฮ้เหมาะเนี่ยไปเจียงไฮ้ไปเหมาะเพราะจะเป็นต้องไปสถาอีพ่ออีแม่เพราะว่าอยู่แต่วัดก็บ่แจ้ว่าเพราะว่าเฮาต้องไปหาญาติโยมที่เพิ่นมาหาเฮาเพราะเฮาบ่แจ้ทุกเจ้าดังเนาะจะต้องไปเยี่ยมญาติโยมเป็นเรื่องธรรมดาไปหาเพื่อนหาฝูงไปดูวัดวาอารามเพิ่นแล้วก็นำมาพัฒนาณสถานที่วัดหนองเหียงแห่งนี้ต่อไปก่อนอื่นนั่นก็อนุโมทนาขอบคุณสถาญาติโยม
บรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมเฮาเนาะที่ได้มาเตือนได้มาแท้งในการในงานทอดกฐินของวัดหนองเฮียงของเฮาที่ได้รับความเมตตาจากบรรดาศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกที่มาเตือนแท้งมาแล้วศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็บ่มีหยังนอกจากธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นจะได้มาอู้มาเอ๋ยมาบอกมากล่าวฮื้อศรัทธาญาติโยมอยู่กับศรัทธาตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเมื่อเจ้าหลังจากห้าโมงก็จะมีการเทศน์ตามเทศน์ธรรมฮื้อศรัทธาญาติโยมแบบบรดกธรรมกำเมืองต่อไปศรัทธาญาติโยมคนเฮานั่นเกิดมาแล้วก็ต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีฮึกับครอบครัวสร้างคุณงามความดีฮึกับบ้านกับจองเพราะว่าเฮาจากโลกนี้ไปแล้วเฮาประสามารถเอาทรัพย์สินเงินทองนั่นติดตามตัวเฮาไปได้นอกจากบุญกินบุญตานนอกจากที่เฮาจะได้คุณงามความดีติดเนื้อติดตัวเฮาไปเป็นเสบียงในไปวันภายภาคหน้าศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมเพิ่นจึงบอกว่าอย่างศรัทธาญาติโยมไปตามบ้านศพบ้านซากก็ตามไปงานหั่นงานนี่ก็ตามศรัทธาญาติโยมอย่าเฮาไปงานบ้านศพบ้านซากก็ดีนะศรัทธาญาติโยมเฮาไปเนี่ยหยังเฮาไปทําไมเฮาไปทําเนี่ยหยังศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าไปอยู่3ประการด้วยกัน1ปุจจากอบ2ปุจจาเกียรติ3ปุจจากายปุจจากอบกอบอันหยังศรัทธาญาติโยมปัจจัยกอบปุ๊บกอบเล่าอันหยังนะศรัทธาญาติโยมก็คือกอบศีลกอบทานกอบภาวนาของคนที่เปิ้นเป็นคนเมื่อเปิ้นยังมีชีวิตเนี่ยศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมบรรดาป่ออุ้ยแม่อุ้ยป่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายคนเฮาอย่างที่เฮาไปงานศพงานซากคนก็หลวงหลายก็เพราะหยังเพราะคนอยู่น่ะเมื่อมีชีวิตน่ะเปิ้นได้สร้างไว้เปิ้นได้สร้างคุณงามความดีไว้หมู่เฮาทั้งหลายถึงไปว่าปุจจากอบก็คือกอบศีลศีลของคนที่เปิ้นอยู่ศีลของคนที่เปิ้นมีชีวิตที่เปิ้นอยู่ในเมืองคนศีลอะหยังก็ศีลก็คือมีศีล5ศีล8เป็นต้นสถาหะเป็นศีลของชาวบ้านคนนับว่าศีลทำฮือสูงศีลทำฮือลอยเพิ่นนึงว่าเนี่ยเพิ่นนึงซ้ำฮือเฮาเนี่ยนะศีลทำฮือสูงศีลทำฮือลอยท่านทั้งหลายอย่างครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจากเฮาหมู่เฮาไปจากเฮาไปเฮาไปกราบหยังกราบคุณงามความดีของครูบาอาจารย์อย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาหลายลูกหลายตนครูบาอินเป็นต้นเนี่ยสตาญาติโยมหมู่เฮากราบหยังกราบขอสุมาหนึ่งได้ขอโทษหนึ่งสำลักน้ำก็คือกับกอบศีลของเปิ้นที่เปิ้นได้สร้างคุณงามความดีไว้ศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้ได้สร้างคุณงามความดีไว้หมู่เฮาก็ไปกราบคุณงามความดีพ่อแม่เฮาก็ตามคุณงามความดีของพ่อแม่เฮาก็นักหนาปะปั้นศรัทธาญาติโยมอันนี้เพราะว่ากอบศีลกอบตานพุทธเจ้าเฮาพอพระเวสสันดรฮะศรัทธาญาติโยมเฮาเอาหมู่นี้เนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างเฮาพระเวสสันดรน่ะศรัทธาญาติโยมเปิ้นตานหมดตานเพียจางพุ่นตานเห็นสัพพะสุดท้ายเปิ้นก็ได้ออกจากบ้านจากเมืองเพราะว่าจากบ้านจากเมืองบ่พอจ่อยเพราะว่าราษฎรในเมืองนั้นพอจ่อยที่เอาจางไปตานก็เลยสุดท้ายพระเวสสันดรก็ได้โดนป้อไล่ออกจากบ้านจากเมืองเวสสันดรก็ได้สร้างไปสร้างบุญญาบารมี10ประการอยู่ที่ในป่าปุ่นป่าหิมบาปานปุ่นไปจู่ในปุ่มในป่าไปสร้างบุญญาบารมีอยู่ปุ่นเวสสันดรได้ถืออันอย่างสถาญาติโยม1ก็คือตาน1ก็คือตานอัตตานเป็นหลักตานอันอย่างแม้แต่ชีวิตของตานตานก็ยังตานแต่กะตานที่เฮาจะสร้างคุณงามความดีในอีป้ออีแม่บรรดาศรัทธาญาติโยมภายที่เกิดมาแล้วสร้างคุณงามความดีเนี่ยสร้างง่ายนี่มันบ่ได้นะศรัทธาญาติโยมมันก็ต้องมีขวกและมีหนามทิ่มแทงไปเมื่อมีภายที่จะเดินอยู่บน
ดอกไม้ที่ต่างที่เลี่ยนเกี้ยงที่มันมีน้ำมันมีอันอย่างสักอย่างมีลุมมีโมงมันมีสตาญาติโยมพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาเนาะที่เป็นหนีจากบ้านจากเมืองไปสร้างคุณงามความดีอยู่ที่เพื่อจะได้ตรัสรู้ก็เจอพญามารตั้งหลายเนี่ยมาแกล้งมาแย่งมาขี่กระเมินเกลียบเปรียบเหมือนคนเฮาตั้งหลายถ้าจะสร้างคุณงามความดีเฮาจะกึศสร้างคุณงามความดีเนี่ยบ่มีอันอย่างที่จะมาเกิดมาเกื้อเฮาแต่เฮานั่นจะมีขันติปารมีผ่านไปได้ก่อหมู่เฮาตั้งหลายจะอภัยเป็นแบบอย่างก็คือพระเวสสันดรเฮานี่แหละเมื่อเปิ้นตานแล้วเปิ้นก็มีศีลตั้งหลายอีพ่ออีแม่จังไปตามวัดตามบาตานะปารมีสัมปันโนตานะอุปปารมีสัมปันก็คือการฮื้อตานเป็นต้นสองศีลปารมีคือเฮามีศีลเป็นที่ตั้งสามเฮามีเนกขมะเฮาถือบวชเฮาบวชมาได้บวชตั้งกายตั้งใจเฮาก็บวชตั้งกายเฮาก็ได้บวชตั้งใจเฮาก็ได้อย่างศรัทธาญาติโยมที่ถึงวันเนี่ยบวชตั้งใจบ่ได้บวชกายได้ญาณอาตมาภาพเขานี่ได้บวชตั้งกายได้บวชตั้งใจก็ว่าสร้างบุญญาบารมีของฝ่ายของมันบางคนนะโอ้ศรัทธาญาติโยมไปคิดอิจฉาคนนั่นไปคิดอิจฉาคนนี้ทานเปิ้นได้ดิบได้ดีนะโอ้อิจฉุมอิจฉากันก็ศรัทธาญาติโยมเฮาก็ต้องสร้างแกเฮาก็ต้องสร้างมันสร้างจะได้เล็กๆน้อยๆดีกว่าเฮาบ่ได้ทําอีหยังเฮาก็ต้องมันสร้างถ้าเฮาบ่สร้างแล้วใครจะสร้างให้เฮาป้อเฮาอีแม่เฮาอีมันมีใครสร้างหรอกนอกจากตัวเฮาสร้างน่ะศรัทธาญาติโยมอย่าอาตมาภาพมาเป็นตุเจ้าถึงอายุถึง60ปี40พรรษาเนี่ยนะศรัทธาญาติโยม โอ้ถ้าบ่ามีครูบาอาจารย์จี๊ดแนะเฮาก็ต้องไปเอาแบบครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้สอนที่เพิ่นได้สั่งเฮามาเฮาก็เอานํามาผสมประสานที่เฮาได้ห้ามได้เรียนมาอย่าอาตมาภาพได้ออกอากาศนี้ก็เพราะท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นมีเมตตาคือกับพระแก่ๆทุกเจ้าเฒ่าๆเนี่ยได้ออกแหมสตาญาติโยมศรัทธาถึงได้ฮู้จักอาตมาภาพมีการมีงานศรัทธาก็มาเยี่ยมมาคือกำลังอกกำลังใจอาตมาภาพหลังจากเสร็จงานแล้วอาตมาภาพก็ไปฮือกำลังอกกำลังใจศรัทธาญาติโยมเฮาเนี่ยเมื่อเฮามีเนกขัมมะแล้วเฮาจะมีอย่างมีปัญญาปารมีปัญญาก็คือความรอบรู้ที่จะเกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันศรัทธาญาติโยมถ้าเฮามีปัญญาเฮาจะต้วยเข้าบัดตานะยุคนี้สมัยนี้สับไปใหญ่ศรัทธาญาติโยมโอ้ต้องใจดุลพินิจจัตติยาตมาภาพอยู่วัดสตาญาติโยมแต่ว่านี่ก็ยังมีคนสองคนผู้เมียมาขอสตางค์อาตมาภาพก็มีเมตตาฮื้อไปคน50คอยมา50อ่ะบ่ป้อยเนี่ยถ้าเฮาบ่สร้างตีนมือเฮาก็มีสตาญาติโยมแต่อาตมาภาพก็ฮื้อไป100บาทถือว่าเปิ้นมาเอี่ยววัดถือว่าเปิ้นมีบุญละเปิ้นมาขอบารมีอาตมาภาพก็ฮื้อตามเตี้ยอาตมาภาพมีฮื้อเมื่อมีปัญญาก็ได้มีวิริยะคือความเพียรศรัทธาญาติโยมความเพียรเนี่ยต้องมีการกู้คู่กู้คนเพียรพยายามทําไปเถอะมีวิริยะมีขันติก็คือความอดทนอดทนตักตามอดทนตั้งเจ็บใจการทิ่มแทงเมื่อเราเฮาสร้างคุณงามความดีละก็เป็นเรื่องธรรมดาขันติสัจจะก็คือมีเฮาว่าเฮาจะต้องมุ่งตรงไปอย่างอี้ศรัทธาญาติโยมเฮาจะต้องมุ่งตรงไปอย่างอี้สัจจะอธิษฐานะก็คือว่าอธิษฐานว่าเอ้ยเกิดจัดหน้าเขาจะแย่งได้แฮมและก็เมตตาเขาก็มีเมตตาคือกับคนต่างหลายอุเบกขาก็คือปัจจัยเรื่องเขาก็วางเฉยเป็นบางอย่างอันนี้เป็นต้นอันนี้ศรัทธาญาติโยมเพราะว่ากอบศีลกอบตานภาวนาเขาต้องหมั่นภาวนาสร้างปัญญาเขาหนักปุจจาเกียรติก็คือเขาไปปุจจาชื่อเสียงของคนที่เพิ่นจากไปคนเฮาทุกคนนั่นก็สร้างมีชื่อมีเสียงฮึกกับบ้านกับเมืองฮึกกับวัดกับบ้านฮึกกับครอบครัวสตาญาติโยมทั้งหลายปุจจากายคือเฮาไปสุมากัลวะบางครั้งเมื่อเฮาอยู่ด้วยกันกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคนบางครั้งก็ตั้งกายบางครั้งก็วาจีวจีคือกรรมอู้สตาญาติโยม
กำอู้ของเฮาเนี่ยยากนักจักหวังเนี่ยคือเปิ้นจางกำเดียวก็ได้นะสถาญาติโยมเนี่ยมโนคือตั้งใจใจเฮาคิดแล้วมันถึงออกจากปากนะสถาญาติโยมเพราะมันเป็นกรรมครูบาอาจารย์เพื่อลมอะหยังอะไรบ่เต้าลมปากคนที่ลมอะหยังอะไรบ่เต้าลมปากลมปากนี่สําคัญเด้อสถาญาติโยมลมปากเนี่ยสําคัญนะสําคัญอย่างใดทําให้คนเนี่ยแตกแยกความสมานสามัคคีอีพ่ออีแม่ลําพอดลมปากนะอู้ลมอย่างแห้งที่สุดก็คือลมปากเพราะว่าลมพายุที่มันเกิดขึ้นได้ถึงวันนั้นมันเจ้าลมปากเฮาเด้อเฮาอู้ฮึเปิ้นจังเนี่ยฮึเปิ้นแตกแยกความสัมพันธ์สามัคคีกันบางคนน่ะโอ้เปิ้นอยู่กันดีๆนะสตาญาติโยมสอบเอากำปากกำลงลมแรงๆเนี่ยไปยุแยงแต่แข็งรั่วฮึเปิ้นยุแยงฮึเปิ้นแตกแยกความสามัคคีเปิ้นดีกันเฮาเปิ้นบ่ดีเนี่ยเฉาะอันนั้นมาใส่ว่าอันนี้มาใส่เปื้อนมากินมาตามกันดีบางคนโอ้บันดึงมีหรอแมนมานนี่นักไก่เนี่ยสถาญาติมานนี่มันดึงมีตั้งแต่อดีตสมัยว่าพุทธเจ้ามาแล้วนะมันก็มาถึงปัจจุบันนี่มันก็ดึงมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่สู้กับมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติและปัญญาในสิ่งที่รอบรู้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเราจะเจอทุกวันแต่เขาต้องมีสติและมีปัญญานะสตาญาติโยมคมอันยังปลาเต้าคมน้ำคมอันยังปลาเต้าคมน้ำน้ำนี่มันแห้งนะสตาญาติโยมถ้าน้ำธรรมชาติก็คือน้ำท่วมมันไม่ต้องกลัวอย่างหรอหงพักมันก็เข้าหรอวัดมันก็ต้องกลัวเป็นบาปปุ้งเข้าเลย น้ำท่วมอ่ะถ้านานว่าอันยังคมอันยังปลาเต้าคมน้ำเนี่ยเข้าไปเลยที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างกับน้ำเหล้าน้ำยาน่ะสถาเอาเข้าหูปากแล้วโอ้อัตมาหอนหลายตี้หลายตังแล้วโอ้ก็ติงอิดจ่อยพ่องหนึ่งอิดจ่อยพ่ออย่างบางคนก็ว่าโอ้ที่ป้อเป็นอย่างนี้นะกับเพราะป้อตุกอกทุกใจกับเฮาบ่แก้ที่มันถูกจุดบางคนก็แก้เอาน้ำนี่ไปแก้สถานการณ์ครอบครัวซ้ำยุ่งไปนะอีป้ออีแม่พี่น้องคณะสตาแต่อัตมาภาพเจือว่าคณะขึ้นสีขาวฮอนเนี่ยโอ้สร้างบุญสร้างกุศลแต่ที่คนมันไม่ได้ฟังนี่กะสตาญาติโยมแต่ธรรมภาพก็ขอบคุณสตาญาติโยมที่เปิ้นมาหานะโอ้นี่เป็นคนที่มีสติและมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตของคนเฮาเนี่ยมีกันกู่คู่กู่คนนะสตาญาติโยมมีกันกู่คู่กู่คนนะมีถ้าไม่มีปัญหาคือบ่ใช่สถาญาติโยมคนที่ไม่มีปัญหาคือคนตายนะสถาบ่ฮู้เรื่องสักอย่างคนที่นั่งอู้เจ็บๆนี่น่ะก็ยังมีอาตมายังมีปัญหานะสถาญาติโยมปัญหาหยังบ่ใช่ปัญหาก็คืออื่นปัญหาก็ตกเก้าอ่ะลูกก็เจ็บแข้งปวดหัวเข่าอ่ะเมาหัวเมาเก้าเนี่ยปัญหามันจะตามมาเพิ่นว่าสถาญาติโยมแต่เฮาต้องหาวิธีแก้เองเนาะด้วยหยังก็ด้วยการสร้างคุณงามความดีกับตัวเก่าจากโลกนี้ไปแล้วเปิ้นก็จะได้อวดได้อ้างสตาญาติโยมพายจะฮึพายจะสร้างเฮานอกจากเฮาสร้างเองเนาะสตาญาติโยมโดอู้กับอีพ่ออีแม่มานี่เปาะ40นาทีละสตาญาติโยมจำอันหยังบัดจำรักเนี่ยคนเฮาเนี่ยโอ้รักนักก็ตุกนักรักน้อยก็ตุกน้อยบ่รักก็บ่ตุกสถาญาติโยมเนี่ยนักอะหยังบ่เต้านักขันธ์5เนี่ยว่าเฮาบ่นักแฮบน้ําเฮาว่านักแท้นะสถาญาติโยมเนี่ยบ่เต้านักขันธ์5เด้อขันธ์5นี่มีกู่คนนะสถาญาติโยมขันธ์5นี่ประกอบด้วยอะหยังประกอบด้วยกองรูปธรรมและนามธรรมมีอะหยังอ่ะมี5ประการก่อนมี1เวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปก็คือรูปเฮาที่เฮาอยู่ตรงวันเนี่ยสถาญาติโยมรูปเฮาเนี่ยมันคือมันบ่มั่นบ่เที่ยงคือเฮาคือมันเป็นทุกข์สถาญาติโยมมันเป็นทุกข์โอ้หามาประดับประดาเป็นทุกข์ก็เพราะรูปรูปเฮาจะกินตึงวันรูปเฮาจะ
จัดแต่งจะย่องแอสตาญาติโยมเวทนาก็คือความรู้สึกคนเฮาเกิดความรู้สึกกับกู้คนเวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยถ้าบ่ฮู้ก็เฮาตายละสัญญาก็คือความจําอีพ่ออีแม่จะสังเกตว่าโอ้จําหั่นจํานี่เวลาเพิ่นจะเชี่ยงชีวิตไปสังขารคือมันหมามั่นบ่เที่ยงตละสถาญาติโยมทั้งหลายมันหมามั่นบ่เที่ยงขอสุมาเนื้อสถาญาติโยมเนาะอันนี้สังขารสถาญาติโยมกระเดเลียมที่เป็นวัดมหันอยู่ใกล้พระลมกันนะขอสุมาเนื้อต้องใช้น้ำอุ่นตลอดสถาญาติโยมเนาะแนวว่าสังขารของคนเฮาวิญญาณมันบ่ใช่ตัวและบ่ใช่ตนสถาญาติโยมอันนี้แหละโคเฮาที่นักถึงวันก็คือนักขันแห่สถาญาติโยมอยู่ถึงวันก็เพราะขันแห่นี่แหละเนี่ยอาตมาภาพจึงได้มาอู้มาจ่าฮื้อสถาญาติโยมแล้วอีกอย่างหนึ่ง1บ่มี2นี่ดอกมันยาวนะอาตมาภาพมาแต่ติดๆหนึ่งเนี่ยต้องมาเล่งอู้สถาญาติโยม7วันมาหาสถาเตือนหนึ่งเนาะอีพ่ออีแม่ก็เข้ามา ดูนักขนาดสถาญาติโยม1บ่มี2ก็คือหยัง1บ่มี2ก็คือพระพุทธเจ้าของเฮายิ่งเฮาเป็นศาสนาพุทธเฮามีพระพุทธเจ้าคนเดียวสถาญาติโยมมีองค์เดียว1บ่มี2อันหยังที่มี2ก็บ่ใช่ละพระพุทธเจ้ามี2องค์กับพระเจ้าล่ะ1มี2ก็คือองค์พระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ย1บ่มี2ก็คือพระพุทธเจ้า2บ่มี3ก็คือหยังเฮามี2แต่บ่มี3นั่นก็คือพ่อและแม่เฮามีพ่อแม่ที่เกิดเฮามาอยู่2คนนั่นน่ะก็คืออีพ่ออีแม่มันมีคนที่3เนี่ยสถาญาติโยมบางคนไก่เถียงอ้าวเปิ้นมีพ่อมี 3-4 คนนั่นมันจะบ่ใช่พ่อที่เกิดธรรมะเตื้อบ่ใช่แม่ที่เกิดธรรมะเตื้อเมื่อเฮามีพ่อแม่ที่เกิดธรรมะเนี่ยเฮาจะเนี่ยยายเฮาต้องมีความกตัญญูกตวิธีฮู้คุณของพ่อของแม่เฮาคนที่ฮู้คุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์เนี่ยสถาญาติโยมเปิ้นถึงว่าตกน้ําบะไหลตกไฟถึงไหม้สถาญาติโยมตกน้ําบะไหลตกไฟถึงไหม้สถาญาติโยม3บ่มี4คือหยัง3บ่มี4ก็คือพระรัตนตรัยเฮาก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์3บ่มี4ก็คือพระรัตนะก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้ามี4ก็บ่ใช่แล้วเมื่อเฮามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะเฮาก็ต้องเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมทุกคนเฮาน่ะเกิดมามีกรรมสุดท้ายสถาญาติโยมคนเฮาน่ะเกิดมีกรรมกันกูคู่กูคนอีพ่ออีแม่สถาญาติโยมกรรมจะนักกรรมจะเบาอยู่ที่การกระทําของเฮาเนี่ยการกระทําของเฮาเนี่ยสถาญาติโยมบางคนก็เกิดมาเป็นพยาธิก็เพราะหยังเพราะมันต้องมีสาเหตุเพราะกรรมของเฮาบางคนพ่อแม่ตายละก็เพราะหยังเพราะมีกรรมแต่อกฎธรรมชาติเฮาน่ะเอาตั้งเป็นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเฮาจะเยอะอันยังก็ตามเฮาจะทําให้ตามเฮาก็ต้องนึกถึงกรรมเป็นที่ตั้งสถาญาติโยมคนเฮานั้นมีกรรมบ่ป้นกันสักคนอีพ่ออีแม่สถาญาติโยมทั้งหลายนึกถึงนางจินจ๋าเนาะลูกของพระเทวทัตท่านเนาะนางจินจ๋าเนี่ยท่านทั้งหลายได้มาทําร้ายพระพุทธเจ้าได้มาจี้โต๊ดคือพระพุทธเจ้าบางคนก็ว่ามันจะต้องเปลี่ยนประตามนั้นสุดท้ายก็หนีกรรมมาป้นเมื่อไปจีตโตจีตาใส่เปิ้นและสถาญาติโยมนางจิตจาไปแกล้งพระพุทธเจ้าสมัยที่วัดพระเชตวันเจ้ามากับไปแจ้งมากับไปข้ามมากับไปวัน 3-4 เวลาหันว่าศรัทธาเนี่ยเปิ้นหันว่าเปิ้นนับถือพระพุทธเจ้าเกิดความอิจฉาข้อพ่อแม่สั่งสอนอย่างส่องสอนเฮือจิตไปคนบดีอย่างสุดท้ายก็ไปหานคนอยู่หลายกะจีว่าเนี่ยสมณะโคดมคนเนี่ยนายท่านว่าเป็นคนดีอ่ะเนี่ยเนี่ยฮามานองค์ปองกับมันเนี่ยสถาเอาดุนหลัวกาอหมอนกาสุกติดตองทําเป็นแม่แมนไปจี้โต๊ดใส่พระพุทธเจ้าสุดท้ายคนกําลังเลกับสถาญาติโยม
พุทธเจ้าเฮาก็มีที่จะช่วยใจได้ว่าจะบ่จ่ายก็บ่ได้สุดท้ายเบื้องบนก็คือเตบบุตรเทวดาทั้งหลายก็มาลงโทษแถลงเป็นหนูมักกัดเชือกนะสุดท้ายดุ้นหลวงขะตกมาคนทั้งหลายก็โอ้นางนี่น่ะมาจี๊ดโทษใส่พระพุทธเจ้าเลยสุดท้ายกามเบื้องบนก็มาลงโทษเอาแผ่นดินก็แยะจ้องเฮือนนางก็ตกนรกไปรับทุกเวทนาอันเนี้ยสตาญาติโยมกรรมมันมีจริงนะอีพ่ออีแม่แต่มันจะจ้าหรือเวยก็แล้วแต่เหมือนกับอีพ่ออีแม่ตามเตียนนั่นนะจ้าตามเตียนนั่นน้ำมันมาเสี่ยงก็เรียบร้อยเหมือนชีวิตคนเฮาเนี่ยอันเนี้ยอาตมาภาพได้มาอูดมาจาตอนเจ้านี่เป็น45นาทีแล้วสตาญาติโยมโอ้หลังจากเสร็จงานแล้วอู้จ่าสตาญาติโยมก็จะไปงานนะหมอสตาญาติโยมเนาะโอ้คนก็เข้ามาดูนักดูไหนอาตมาหลวงพ่อว่ามีกี่คนกี่อ่านลําเหลือจะลอยพออย่างถ้าอาจารย์บรรยงก็ลายกับอาจารย์ก็ลายบัจจ์อ้าวหลายนักได้แล้วอ้าวจะลองฝึกเอานะก็มีโยมมะดิวันวิญญาเงือกเนี่ยเพราะว่ากําลังโสมอยู่โยมจุฑาทิพย์สุรยศน้องนิกโยมสลินทิพย์กรุงเทพนะแม่หลวงพิกูลปัญชัยนะที่เข้ามาพอเนาะโอ้นักรัศธาญาติโยมนักนักเอาอะไรโยมมนัสชัยปินตาโยมมนัสชัยปินตาโยมอุไรชโลธรนะท่านตะวันชัยกิเรศปินตุเจ้าสถาญาติโยมนิรุกเจ้าคุณอัมพรกันทะท่านด็อกเตอร์ชลวุฒิขัญญาท่านผอ.สติสุขอันนี้อ่านมาได้เป็นภาษาอังกฤษยมจันทากองมูลภาษาต่างประเทศอ่านมาได้อันนี้จันทากองมูลเข้ามาเอามันไหลมาที่เก่าเอาก็ยมแม่จันเพนคำโพธาอยู่ที่หอพักเอกชัยไม่เหี้ยเน้อยมแม่เดือนเพนเรือนแก้วเรือนแก้วแย้มแก้วอนุโมทนาโอ้นักรสธาญาติโยมนักมากอาตมาภาพก่อจะไปอ่านเสียงเนอะโอ้มันนักเกินโดโยมมาริวานเจริญเนตรอยู่ที่ไหนมโหอ่ะนันที่บอกอยู่ที่นี่เนอะสธาญาติโยมเนาะสุกัญญาแก้สุยะอนุโมทนาสาธุสตาญาติโยมไผใครโถอู้จ่ากับตมาภาพว่าตอนเจ้านี่ที่082 885 7225ลองโทรสตาญาติโยมเนาะเดี๋ยวก็ซ้อหาสมุดก่อนเด้อซ้อหาสมุดก่อนสมุดมีไหนมาฮู้นี่โอ้ลืมแจ้งขอบคุณรายการวิทยุที่เปิ้นฮับเครือข่ายนะลืมไปเดี๋ยวก็อู้เปิ้นเนาะเดี๋ยวก็อู้เนาะสตาญาติโยมเนาะเอามีไหนฮะในส่วนสมุดก่อนเด้อมันนักในสถาญาติโยมอันใดเปลี่ยนอันดาฮุดโดแวดหัวแวดแหงแวดหัวแวดแหงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อแม่เด้อส่วนหาสมุดแปะเถอะส่วนหาสมุดยำปลาเตี้ยจะเริญปอนอยู่ที่ไหนทำจับเจ้าเจ้าแม่ผ่านกะแม่ผ่านกะเจ้าแม่แล้วเจ้าชัดเจนกับแม่ชัดเจนจะดีเจ้าอ๋อชัดเจนจะดีนะแม่ผ่านเนาะเจ้าฟังลูกเจ้าเด้อแนวเจ้าอ๋อยินดีนะแม่เน้อเจ้าขอบคุณเจ้าเจริญปอนอาศัยต่อไปเจริญปอนนมัสการเจ้าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่บ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าแม่ยังคำสุกเจ้าแม่คำสุกเอ๊ะเจ้าเออลำปางนะแม่เนาะเจ้าเออชัดเจนดีกว่าแม่ชัดเจนดีเจ้าก็ได้ฟังติดต่อนะแม่เนอเจ้ายินดีเจริญปอนสายต่อไปวัดสาเจ้าทำสุกอยู่ที่เออแม่อุ้ยอินแม่อุ้ยฟังยังฟังที่ไหนชัดเจนดีเนาะเอออีกกระแจ้งเพิ่นอีชัดเจนเจ้ายินดีเนอขอเนาะเจ้าโฟ
น่าก่ะแต่คืนนี้ฝนตกอ่ะที่นี่บ่ตกฮ้อนบ่ได้ยุงก็นักโอ้แต่คืนนี้ฝนตกนะรักษาสุขภาพเด้อจะเลินปอนจะเลินปอนแม่ไม่สาเจ้าแท้ทะกูแม่ยังแม่สีทอนนางสาวแล้วแล้วเออแม่สีทอนแม่สาวลักหายประดันปิดปีแล้วนะแม่สาวลักหายประดันโมโหเนี่ยเพื่อกลัวครับเพื่อกลัวอัตมาปล่อยนะกะมาหันได้ยินนะมาตื่นได้กะมันได้ยินเสียงไปจะเกี่ยวชัดเจนดีแน่ท่านเออยินดีแม่สีทอนเนี่ยแม่สาวลักให้ไปเก็บผักเก็บเห็ดพวกกะเออให้ไปพวกกะเออวังเห็ดวังเห็ดหูบเหนื่อยเด้อยินดีจะเจริญปอนแม่สีทอนอ้าวสายต่อไปนี่สายประกันมดเนี่ยเจริญปอนครับไม่สาครับโอ้มาแล้วไปแล้วป้าน้อยบุญปอนฝังมันนักเนี่ยมึงก็ไม่ได้ยินไม่ได้โทรหาท่านพระครูมึงละโอ้มิดนัดใจตลอดเนื้อป้าน้อยพระผมหกทิศนี่อ้ออยู่เนื้ออ้ออ้อไอ้กะนิมนต์กับป้าน้อยนะกะยินดีนะจะเริ่นปอนป้าน้อยบุญปานจะเริ่นปอนโอ้ใส่เยอะแยะเอ้าท่านมารีบโกยรีบทอรีบพายตลาดจะวายสายบัวจะเน่านมัสการเจ้าเจริญปอนแม่ยังแม่เจริญสุขมณีจ้าอยู่หลังการแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้าฟังอยู่นะเจ้าพี่น้องฝังมาหนักแต่เจ้าข้าฟังทำอยู่นะเจ้าวันนี้จะเอามหาวิบากกรรมมาติดเนื้อจะเริญปอนจะเริญปอนแม่จะเจริญปอนคนน้อยคนน้อยเนาะแม่ยังแม่สุทัศน์เจ้าอันวันนี้ลูกเจ้าลูกสมาติสามห่อขนมจะลบหอมวันนี้ลูกจะปลูกหอมหอมขาวหอมแดงหอมจีนหอมจีนหอมจีนหอมใหญ่จะโรยแล้วเนื้อแม่สุทัศน์จะโรยละจ้ะราคาให้ดีกับปีนี้เนาะจ้าบุญรักษาแม่ทัศน์เนื้อจะได้ไปงานค่ะเป็นยังแค่อู้ก็ได้บุญแล้วได้บุญแล้วมิจัยก็ได้บุญแล้วเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนนมัสการค่ะท่านพระครูเออน่ะเจริญปอนยมหยุดหน่อยจากโดยน้อยพัฒนาหนองหานสนใจค่ะโดยน้อยฟังกำเมืองอาตมาหูเรื่องก็รู้ค่ะเพราะว่าฟังมาหลายปีแล้วค่ะฟังแต่ไม่ค่อยถูกค่ะโอ้ขอบคุณที่ยังคิดถึงตุ๊ดยอดหนองเหียงเด้อนะดีแล้วเนี่ยโดยน้อยพัฒนาเนาะฟังเด็กอาตมาสุขภาพด้วยนะท่านพระครูขอบคุณเนอะค่ะนมัสการค่ะเจริญปอนโดยน้อยพัฒนาเพื่อนเป็นไทยอาตมาเป็นเมืองเจริญปอนเจ้าแก่บ้านเจ้าท่านพระครูแม่ยังแม่สุขแก้วศิลาพรโอ้แม่สุขแก้วจำปอบได้แล้วเจ้าชัดเจนดีเนอะท่านพระครูเจ้าอ๋อชัดเจนดีเนาะขึ้น 98.75 ว่าโอ้จ่องจากนะเจ้าชัดเจนเด้อยินดีเด้อแม่เด้อเจ้าจะฟังธรรมเด้อท่านพระครูอยู่เด้อเจ้าขอบคุณอนุโมทนาสัตตุจะเริ่นปอนอ้าวมาอีกสายหนึ่งเจริญปอนครับไปสายท่านพระครูปูดโถปอนปอนน้อยปอนนันตันปอนนันตันปอบุญตันปอบุญตันน่ากับมันโอ้สังขารสังฆราธรรมนักแก่นี่ป้อเนอเสร็จงานแล้วล้มเลยเออแต่แม่นใช่ใช่เข้าใจกับป้อเสร็จงานล้มเลยนะกำลังฟื้นนี่อยู่ในอยู่ห้านนั่นเนอเออดีแล้วรักษาสุขภาพเนอป้อเนอไปสาธุนั่นเนอจะเลินปอนป้อบุญตาลจะเลินปอนมาจากเวียงป้าเป้าเจ้าแม่ชีกะเจ้าเวียนเจ้าแม่ชีกันธนีเจ้าแต่ละเจ้าสบายดีนะแม่เนาะเจ้าติดตามฟังอยู่ตลอดไม่ได้โทรหาไปได้เจ้าขอบคุณแม่เด้อเจ้าสาธุสาธุอายุวันโนสุขังกาลังโอ้คนฟังอาตมาขจัดหนักเจริญปอนเจ้าว่ายตาเจ้าปวดท้องกึ่งเจ้ากำลังเอ้าว่ามาว่ายังไม่น้อยเมินแล้วมาได้ยินเนี่ย
ว่าแม่ขอกำลังใจนะเจ้าฟังอยู่เนอร์บุญบุญนะก็โทรตื่นหนึ่งนะเจ้าอ๋อขอบคุณเยาะกำน้อยกำน้อยมองน้ำตาลเนี่ยเนาะเออน่ะเจ้ากินเจ้าไว้กันเจ้าจะเลิกฟังจะหมอกจะเล่นปอนเยาะมากำน้อยมองน้ำตาลน้ำอ้อยจะเล่นปอนข้าวจะมาสักการเจ้าแม่อยู่ไหนเออแม่ก็โพธารามสระปีเนี่ยสุกแก้วของวันเจ้าโอ้แม่สุกแก้วแม่ตื่นเจ้าแต่แม่ประดังได้วันนี้อ๋อวันนี้แม่จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเจ้าโอ้รักษาสุขภาพแม่เนอเจ้าบุญรักษาแม่เนอเจ้าเจริญพรอันนี้เปิ้นจะไปกราบเจริญพรเจ้ากับภาษาเจ้าทำปูแม่ยังแม่อยู่ร้านใจประแดงจะไม่นอนจ้ะแม่นวลว่าจะได้แม่นวลฟังอยู่จ้ะที่เป็นโอ้ลูกเจ้าก็ได้ไม่ได้จ้ะมันนึงให้ลูกแล้วนะเฮาอายุหนักแล้วนะแม่เนาะจ้าลูกเจ้าอยู่ฟังตั้งแต่เจ้าแล้วจ้ะเออผู้องค์อ่ะจ้ะยินดีแม่นวลเด้อจ้าจะเริญปอมนี้เปิดโอกาสอ่ะจะเริญปอนจะเริญปอนแม่เหลวเด้อเจ้าโอ้แม่เหลวแม่เหลวแม่เหลวเจ้าฟังว่าส่งสอบเออแม่เหลวจะไปไหนลูกเจ้าจี้ออกไปเนาะอยู่บ้านเจ้าอยู่บ้านฝนตกหน่อยเจ้าแล้วตึกนี่บัดนี่บัดตกแน่แม่นี่บัดตกเลยฮ้อนแห่นอนพอบ่ได้เปิดแอร์ก็อายอ่ะเลยบัดเปิดซะอย่าเปิดหน้าต่างนะจะเริญปอนแม่เหลวแม่เหลวจอมทองจะเริญปอนไว้สาเจ้าทำพระโคเจ้าในเมืองเจียงใหม่เจ้าแม่ยังเจ้าเจ้าโอ้แม่จันติปเมินแล้วมันได้งี้แน่มันได้หัวแข็งแล้วที่พระเจ้าตุลุงสบายดีก่อเจ้าทุกคนสบายดีเจ้าอ๋อบุญรักษาแม่จันติ๊บเน้อที่ยังคึดเตืองหากันเด้อหาจังหวะมาเจ้าบุญรักษาแม่เน้อเจ้าจะเลินปอนอ้าวจะเลินปอนเจ้ากับพระเสด็จเจ้าฟังขวดติดเลยเจ้าแม่แดงแม่แดงแม่ไรเจ้าโอ้แม่แดงหนึ่งลืมกันไรอีมาลืมปอฟังกลัวติดเจ้าอ๋ออันไปปลูกหอมกะเจ้าไปปลูกหอมตึงวานเหรอเจ้าโอ้ฮักษาสุขภาพเดินในแม่เนอร์จะไปฮักโหมเกินนะขอบคุณขอบคุณเจริญปอนเม็ดแดงเม็ดแดงเอ้าสถาญาติโยมเนาะตีห้าแล้วเนอร์สถาญาติโยมเดี๋ยวว่าตีห้ากับมาถึงแต่ข้ามสองนาทีข้ามสองนาทีสามนาทีก็ขอบคุณสถาญาติโยมที่รับฟังอาตมาภาพต่างสถานีวิทยุพร้อมต่างเฟซต่างไลน์โอ้คนก็เข้ามานักสถาญาติโยมนักหนาป้าป้านเนี่ยกลุ่มยังเข้ามาอยู่ด้วย564อ้าวเจริญปอนเออเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ไม่มุนกันเนี่ยไม่มุนสีจำทองไม่มุนสบายดีแล้วเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านให้กะจ้าอยู่บ้านแม้ว่าข้าไปเอวค่ะตัวลุงให้เนาะอยู่บ้านให้เนาะใจน้องเขามาส่งก็ได้กะบางวันนี้อยู่วัดอยู่นะวันนี้อยู่วันนี้อยู่จอยก็มาอยู่บ้านไปไหนจอยไปส่งของอ๋อยินดีรักษาสุขภาพนะแม่เนอร์จ้ารักษาแม่มูลสีจอมทองอนุโมทนากับแม่ผานถ้ำตับเตาแม่คำสุขลำปางแม่วิอินละเสมิงแม่สีทรชัยประการป้าน้อยบุญปานฝังแม่จันโสมฝังแม่สุทัศน์ดีมูลตุ้งปีและกอบแม่ แม่ชีกันธนีเวียงปะเป้าอนุโมทนาสาธุแม่สุขแก้วป้อบุญตันและก็แม่สุกแก้วแล้วก็แม่นวลปัดแดดแม่แก้วแม่จันติ๊บแม่แดงแม่มูลสีจอมตองสถาญาติโยมเนาะอนุโมทนาสาธุตวยเนอร์บุญใดกุศลใดที่สถาญาติโยมติดตามตามตัวตามมาภาพ
ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลคุ้มครองรักษาศรัทธาญาติโยมเนาะอาตมาภาพปิดสายแล้วนะศรัทธาญาติโยมและอาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนามาเทศเทศนาให้ศรัทธาญาติโยมก็ขอบคุณสถานีตั้งแต่ตีสี่ถึงห้าโมงประเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสถานีขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมวัดไฟหิน104อำเภอเมืองเชียงใหม่และสถานีคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม100.25อำเภอฝางและสถานีวิทยุดินแดนถิ่นด้านนาบ้านลุงอวนน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองและสถานีวิทยุทื่นคำมะชุมชนวัดห้วยตองซัก 98.75 และสถานีวิมุนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มวัดบุพาราม 106.25 และสถานีวิทยุเดียวรีดิโอ 96.75 บ้านจงตึ้งขวางห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวสนเรดิโอเมืองปานลำปางวิทยุคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดชุมชนคนเหนือคอน 90.75 และสถานีเพื่อการเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดลำปาง 103.00 และสถานีวิทยุวิทยาเทคโนโลยีการกิจการกพ.แม่เมาะ 99.50 ขออนุโมทนาครับตั้งแต่ตี3ถึงตี5เน้อศรัทธาญาติโยมที่อาตมาภาพเนาะส่วนที่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมจะฟังรายการมรดกธรรมกำเมืองนี่ขณะนี้วิทยุรับตั้งแต่ตี5ถึง7โมงนั่นก็ไม่มีสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุขึ้นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก 98.75 อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.00 อำเภอเวียงป่าเป้าและสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุบนเสียงธรรมวัดบุพารธรรมอำเภอแม่แจ่ม 106.25 และสถานีวิทยุคนชุมชนคนเมืองลี้จังหวัดลำปูน FM 103.75 และสถานีวิทยุจากเสียงธรรมวัดจันทร์ 103.50 อำเภอกันรยานิมัตและสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 และสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 และสถานีวิทยุเสียงไฉเรดิโออำเภอต้าวังผางจังหวัดน่าน 100.75และสถานีวิทยุคนชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ 101.75 ตำบลปัดแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุต้นน้ำ FM 104.50 บ้านปุ่งน้ำร้อนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าและสถานีวิทยุดินแดนถิ่นล้านนาFM 103.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุล้านนาเรดิโอศบปับจังหวัดลำปาง 95.75 และสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมวัดไฟหิน FM 104อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดไฟหินและสถานีวิทยุการศึกษาและพัฒนาอาชีพ103อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุวิทยาเทคโนโลยีการจัดการกปภ.แม่เมาะกปภ.แม่เมาะจังหวัดลำปาง 99.50 โดยคุณอนุพงษ์ตาจินะขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีทุกสถานีเน้อเอาละสถาญาติโยมอัตมาภาพจักได้น้ำนำพระธรรมเทศนาชื่อว่ามหาวิบากนั้นเพื่อจักเทศนาโดยมีท่านเจ้าภาพนั้นก็หมายมีแม่เพนข่าวเตี้ยตันไปฮึกับป้อน้อยปานป้อน้อยปานแม่เงินและนายอเนกชัยกวินตันไปฮึกับป้อสอนชัยชัยกวินเนอสตาญาติโยมวันนี้ตีห้าห้านาทีและสตาญาติโยมบรรลุก็ลุกได้แล้วเนออัตมาภาพจักน้อมนำพระธรรมเทศนานี้มาเทศฮึสตาญาติโยมเนาะเอาละตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนอสตาญาติโยมเนาะ
เอาเลยเนออาตมาภาพจะเต็ดแล้วเนอเอาตั้งใจนะบัดนี้เนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังสัตตาสวัตติยังมิอัลลันโตอาปุตตะกังนัมมาสิติกามาลิตังอัลลัมปากาเทเสสันตะโวดุดาสะโพธิสัตตังหลายสัตตาอันวาสัพปัญญูปาปุตตาเจ้าตนเป็นคู่เก่าแก่โลกตั้งสารเตียนย่อมสั่งสอนนะเจ้าโลกตั้งหลายใจใจพระจริงได้ชื่อว่าสัตตาภาก็สาธิตสำรันหยุดในป่าจิตตวันนาอารามอันมีจิมไกเวียงสาวัตถีราชธานีก็มีแลอัตกะเตยังมีในกัลลกับหนึ่งป่าพุทธแต่เจ้ากอบปาลบซึ่งเศรษฐีเป็นเอตปากาปาวาติเตเตสนาเก่าเป็นกถาว่าอิเมวัตตาปนโตกาตาตุจัลละตุดัสมันตากาตาดังนี้เป็นตนกิลาดังอุมาตินี้ก็ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีก็มีสมฤทธิ์เป็นดีก็มีเก้าของ80โกฎบอดไลโอดสักปากันตะวะหาลูกหลานบอดดอยย่อมประกอบไปด้วยความมัจจยาตำตะนีเตี้ยนยุมหุมทุยขี่เข้ากองไว้มันจะกินจะตันก็กลัวมันปานแม่นจะตันก็กลัวมันเสียงไปไหลเต้าคงควายห่อมหำใบบอกใครกินใครใจบอกใครกัดตามบนอืดตานอยู่บอดเนินนานปัญญาตกรรมกอบมาบังเกิดในกายเศรษฐีก็ตายไปแล้วก็มิวันนั้นเมื่อนั้นปัจจาปเจติโกสัตลาราตได้ยินข่าวว่าเศรษฐีพูดนั้นตายไปดังอันปัญญาก็ไม่ยังเสนาอาบาทเข้ามาสู่คุ้มหลวงลงลาดปะจริงตามจริงตาเตสนาสัตเนเสนาพุทธสัตดาหูขาดติดเก่าโบทลานอันว่าตันตังลายอันว่าเศรษฐีคนนั้นก็ตายป้อยอาจลูกหลานจักสืบแต่นตะกุลบอดใดในหนึ่งอันว่าเศรษฐีคนนั้นก็มีเก้าคงสมบัติตั้งหลายปุ่นนั้นเอาจักกระตำอย่างใดดีจ้าอาทาในกัดได้ยามนั้นเศรษฐาพุทธาดาษก็โยกมือกราบตุนสาวัตเทวากะแดสมมติเทวาเป็นเจ้าในเมื่อเข้าของอันหาพุทธรักษาบอดใดแม้นมีในราชตัดนี้เองมาอาตาตก็ควรไหลเข้าไปอยู่ในเล่มสางเองมาอาตละจะเจ้าติดนั้นว่าอันปัญญาปฏิติโกสาลาลาดคือเสนาตั้งหลายปุณิจาศาสตร์นำเอาไปไว้ในสามประมาณเจ็ดวันเสียงอัดแลนเอกาติปัสสังสัตตสันติกังในวันต้วนเจ็ดมดหลับมวนในวันต้วนแปดปัญญาเจ้า เข้าไปอุปถากไว้สาพุทธเจ้าด้วยกันก็เดบยบยามพุทธตาเจ้าจึงตามว่าปัญญามหาราชดุลามันมหาราชเจ้า
หตุใดจึงมาสู่สำนักพระตถาคตอันจาหรือว่ามีโอกาสยังใดจะเมื่อนั้นปัญญาจริงไว้สาวาพันนาเตปะกะวาอาเดพุทธเจ้าก็มีสิทธิคนหนึ่งนาตายไปละก็ของอาจลูกหลานสืบแต่นตะกุลบอดได้และแต่นข้าวของสมบัติบอดใดผู้กาจึงใจปฏิบันคนใจตั้งหลายไปคนมาไว้ในเมืองได้เจ็ดวันก็ว่าหมดหลับมนแล้วผู้กาจึงได้มาอุปถากไว้สาทรัพย์ปัญญูตั้นเจ้าบัดนี้ปัญญาไว้สาทดังนี้แล้วก็ลวดตุนถามว่าพันเตข้าเดชปัญญูตันเจ้าโอมอันว่าเศรษฐีคนนั้นก็มีเข้าของสมบัติปัสสตันมากหนักหนามียศปฏิวันมากหนักตาดิดีเหตุได้จริงอาจลุกลันบอดได้แม้มีเข้าของสมบัติมากนักหนากอบว่าอาจจักบอดอีพวกกินได้นั้นจะประกันเนิ่งยามนั้นมันจะกินเก้าน้ำโพดจัดนาอาหารดังอันคนใจก็ตกแต่งโพดจัดนาอาหารอันประณีตติงามใส่ขาดคำมาตั้งสองนาดังอันเศรษฐีคนนั้นก็มากล่าวว่าดูลาสู่เจ้าตั้งหลายมาตกแต่งของกินอันดีมิสภาวะสัตว์นี้ก็มาอุกุนนิจาวะอันแล้วก็มาด่าคนต่างลายเฮ้ยเขานี่ไปเสียอันแลได้กัดละนั้นมันจึงกินเข้าบ่ได้บ่ได้มันก็หื้อนางเมียเศรษฐีของมันต้มน้ำก้าวหัวเปียกินอันน้ำปะอมอันจืดอันจางกินจุขาบจุวันก็มีแลถึงกาลนานจักไปต่างใดคนต่างลายนำอาชีวิตกายกรรมอันดีอันงามมาฮือขีดังอันเศรษฐีพูดนั้นก็มีความโกรธและเกลียดแล้วก็มาด่าตีคนตั้งหลายดังอันสานาสานิเศรษฐีคนนั้นกอดหนุ่งผ้าป่านผ้าปออันขี่เรียนอันรู้อันเก่าอันค่อมแล้วกอดเต่าบังไปด้วยเปลือกไม่ยากขายิบเป็นลมไปกอบมิแลปันเตปะกะวากะเดสับตั้นปัญญูเจ้าเศรษฐีพูดนั้นแม้นมีข้าวของหลายมากหนักมันบ่อาจจักบอดดีพกสันได้เพราะบับนั้นยังได้จาขอพระปุณณาจุงเตสัตนากรรมวิบากปู่เศรษฐีพูดนั้นนะ คือแจ้งแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอพุทธเจ้าก็เตสัตตาสำแดงอย่างบุพกรรมวิบากอันเศรษฐีผู้หาด้านใดกัดตามคือแจ้งพระจริงแจ้งเตสัตนามาอาราชเศรษฐีกะปฏิตกะสิทธิเปจากสามพุทโตปฏิเตนะปฏิวาเตสิดุราตันมหาราชเอ๋ยอันว่าเศรษฐีคนนั้นเนิ่นนานในกาลเมื่อก่อนมันได้เป็นกาตุมปีกผู้หนึ่งอยู่ในเมืองปลาดนาทีและยังมีวันหนึ่งมันหันปาปาเจกาพุทธเจ้าต้นชื่อว่าตักกะมาสิขีมาปินตาบาทมันก็ออกปากห้องแก่คนตั้งหลายว่าดุลาเพื่อนตั้งหลายเฮ้ยเฮ้ย
ั้งหลายบัดนี้มีเจ้าสโลมเตอหนึ่งมาปินตบัดนาเฮือสู่ตั้งหลายหาโอกาสกับตำบลอึตันเตว่าอันมันก็กำพานและควานออกไปสู่บ้านอันแลกะตุ่มเปกพูดดันมันก็อาสตาบอดได้สวดเมียแห่งมันนานนะก็มีใจจมเจินยินดีมากนักก็กาดนิ่งในใจว่าพระปัจเจกเจ้านี้มาว่าอันกรรมอันนี้กูบ่อ่อนได้ยินสักเตื้อกูจักผาธนาใครฮือกินฮือตันใครไว้สาสักกะละปุจจาตุกเมื่อติดลีกันว่านางกะนิ่งใจสันนิแล้วนางกอดนำเอาข้าวน้ำโพจัดนาอาหารมาใส่บาตรพระปัจเจกาพุทธเจ้าตุดนั้นแลตัสสะมิงคะเนตในขณะยำนานกะตุมเปพุทธนานนะ ไปสู่ป่ากับมามันก็หันเมียมันตุกแต่งดากันเขานำโพจัดนะอาหารใส่บาตรปะปัจเจกาพุทธเจ้าดังอันมันจริงกล่าวว่าเจ้าสลบโหยตนเจ้าก็ได้เข้าส่องสักเล็กสักหน่อยอันจะว่าแล้วมันก็ไปเปิดดูบาตรปะปัจเจกาเจ้ามันก็หันเข้าปิ่นที่บาดอันเมียมมันหากอึตันไปสัตว์นั้นมันก็เกิดความกินแหน่งแข็งใจอันว่าเข้าน้ำปูจัดนาอาหารปานสนีดังกูจักกินเสียจักเป็นประโยชน์จันนาอิ่มต้องกูดีดีแก่คนตั้งหลายกูกินอิ่มเสียจักเป็นประโยชน์อิ่มต้องดีดีบัดนี้นาปล่อยเจ้าสโลมาตนนี่กินอิ่มเสียแล้วนอนรับอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ได้อันว่าข้าวของอาหารแองกูก็จะเสียหาประโยชน์บ่ได้แก่กูสักอันกัดดมเปพูดนานกินแน่งแข็งใจสัตว์นี้แล้วประกันหนึ่งกัดดมเปพูดนี้ก็ได้การลูกปีไอแองมันในกาละเมื่อก่อนเมื่อกัดดมเปพูดนี้มีปีไอคนหนึ่งอยู่กับกันมาด้วยแลไปลุนกัดตุ่มเปรพูดดันมันกอบมาเล่งอ่านการประโยคกาลวัดยาวเรือนมันเป็นตุกปุ่นดินในมากนักมันกอดสัตว์ละวัตถุเข้าของปงปันแก่กัดตุ่มเปรพูดดังแล้วสวดมันกอบไปบวชเป็นฤาษีหยุดในป่าหิมมาปานพุ้นและนาส่วนกัดตุ่มเปพูดน้องก็อยู่กัดตามกาคารวาดยาวเรือนแต่นปีไอของมันก็มีแลอยู่นานบอกมันเต้าใดกุบมาน้อยลูกปีไอมันก็เดินไปตามขวางบ้านนั้นแล้วก็กล่าวอุจจาว่าอันนี้ก็เป็นของพ่อแห่งกาเกวียนเดี๋ยวนี้ก็เป็นของพ่อข้าว่าอันส่วนกัดตุ่มเปียผู้เอานั้นมันได้ยินกูมันหน่อยเก่าสนานนะมันจึงกะนิ่งใจว่ากูมันน้อยคนนี้มันยังหนุ่มยังน้อยแต่สติปล่อยมาเก่ากรรมสัตว์นิจาปีว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วจักเนี้ยสันได้หรือจ้าแม้นว่าวัตถุเข้าของตั้งหลายพวกนี้มันจักเอาเสียจ้อยบ่อาจจักดันผู้อื่นเสียบ่จัดและนากะตุ่มแอผู้อาเป็นสัตว์นั้นอยู่มาวันหนึ่งมันก็ออกอุบายจูกูมาน้อยพูดนั้นไปสู่ป่าแล้วก็บิดคอกูมาน้อยอื้อตายแล้วก็เอาคว้างเสียในปัจจาติอันอันนี้เป็นบุพกรรมวิบากแห่งปู่เศรษฐีในวันนั้นแลตัสสะมาสัตตาสัพพัญญูปาพุท
ตาเจ้าได้นำเอากรรมวิบากแห่งเสตีมาเตสัตนาพระกเตสัตนามาอาตละเจ้าดุลาตันมหาเศรษฐี พูดนั้นเมื่อก่อนได้เป็นกัดดมเปพูดเนินได้อองเอิญแก่คนตั้งหลายตั้งเก้าปินที่บาดแก่พุทธเจ้าวัดนานโดยเตจะกุศลดอกนั้นมันจุดติดตายก็ได้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกได้จิตจัดจากจากเทวโลกก็ลงมาเกิดในเมืองเศรษฐีก็ได้เป็นมหาเศรษฐีมีข้าวของมากนักมันก็ว่าอาจจะกินจักตันได้แม้นว่าข้าวน้ำโพจัดนาอาหารอันประณีตก็ดีพระผ่อนต้นสบายยัวการสิวิกายคำกอดีปัญจลาก็เป็นโพธิกามันบ่อาจจักบดีพวกได้โดยปาปะกามมีความกินแหน่งแกงใจเสียใดข้าวของที่บินตาบาทเมียมันกินตานแก่พระพุทธเจ้าประกาศหนึ่งเศรษฐีเกิดมานาหาลูกหลานบอดได้จักสืบแตนตะคุณบอดได้โดยปาปะกรรมอันใดกาลูกปีไอวันนานดุลาตันมาอาราธบุญกุศลเศรษฐีได้กาตามถึงเสียงเสียงไปจัดนี่ส่วนปาปะกรรมได้ลาลูกปีไอมันก็ได้ไปโลกปุ่นประมาณก็ได้ท่านตนเป็นภาวะท่านก็ตีปาปกรรมตั้งหลายปุ่งนี้ได้โอกาสนำเศรษฐีพูดนานเกิดมาในมหาโลกนั้นโลกได้เสวยทุกเวตนามากนักพ้นจากโมดหนักอกแล้วก็จักไปเกิดเป็นเปรตชื่อว่ามิจตาเพรตจักเป็นเปรตวิสัยแต้มเล่าก็มีอินตมาวจะปะกวาอัตมาตาอิตังวัตวานะสุกโตอัปปโตเอโตวาสทาสัพพัญญูปาพุทธตาเจ้าเตสัตนากรรมวิบากแห่งเศรษฐีตินิพุทธเจ้าจักสำแหน่งตระกูลวงศาแห่งเพชรตาเจ็ดจำพวกแจ้งแก่พญาปฏิทิโกศลเตและบอดิสัตตังสีอิเมวะปุณโตกายาติเตสมันตาวจิตุจัตตาสมันตามาตุจัตติเตสมันตาติตาปะพุตตามิสติกาติสมันตาปะละมาดุลาตันมหาราชเจ้าโพธิสัตว์เจ้าตั้งหลายสัตตาอันว่าสัตว์ตั้งหลายประกอบด้วยกุศลกรรมบาบทสิบประการกายทุจริตเตกัตตัมปิสามประการฆ่าสัตว์อันว่าลักวัตถุนาผู้อื่นและกัตตัมกาเมสุเมจาเรจูปุเบียเองต้านวจีทุจริตากัตตัมปิสวาจาสิบประการมาวาตากล่าวกรรมจุรายปิตาสุวาจากล่าวกรรมสัตสปัตเอวาจากล่าวกรรมหยับจาจาแข่งจาทำบุตรแต่งเต้นตานสัพพวาจากล่าวกรรมหาประโยชน์จันนะบอดได้เป็นต้นว่ากรรมจุ่มกรรมแจ้งนินตานินทาเล่านาจากวรมโนตุจัตตเตกัตตามผิดโดยสัมประการคืออภิญญาลบเอาของตั้นเป็นตนว่าลบเอาเขตบันเลื่อนส่วนไอนาเขตวัดว่าผูกหนีกันมันตายเกิดเป็นวอกเป็นก้างกอกมีแลบุคคลมีกำปากกาแข็งมักตุ่มนำลายต้านยอต้านคนอื่นกันว่าตายไปเกิดเป็นแห้งเป็นกาบุคคลใดหากรรมอินโดขุนสัตว์เนตและสันตังลายอันมีคุณแต่ต้านจังมากงัวควายย่อมฆ่าละวีถามบุคถามตีดังอันจะเกิดเป็นจะเข็บแมงปองเสือหมีบุคคลใด
ยามอึดดานปอยก็มีความเกลียดโมโหโตโสเกิดมาในตระกูลอันเป็นขุดและเป็ดนาบนิลิตแต่กาแข็งมากนักบุคคลประกอบด้วยกรรมณะสหาวบ่ฮู้จักคุณพ่อแม่อันประมาทแก้วตั้งสามประการย่อมเกิดเป็นหมูหมาก็มีแลโดยกรรมปีบากย่อมแก่สัตว์ตั้งหลายปุงได้กระทำบังเกิดในตระกูลสัตว์นานาตั้งแต่อย่างพระสังฆยานาอาจารย์ได้จัดนำมาสอนสั่งหมู่เฮาตั้งหลายพุทธได้เจ้าจัดติดดังอุปาตกาดังดังนี้ก็โดยประการดังกล่าวมานี้และนามหาวิปกาสัพพตังนิติตังก็บังคมสมเสดเอาละศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพได้เตดเทศนาธรรมมหาวิบากกรรมได้ฮือศรัทธาได้สดับรับฟังในตอนเจ้านี้ตอนเจ้านี้เรียบร้อยศรัทธาญาติโยมเสียงก็เริ่มจะแหบจะแห้งไปติ๊กๆศรัทธาญาติโยมอย่างอัตมาภาพว่าสังขารธรรมเนี่ยมันบ่มันบ่เตี้ยงแต่ศรัทธาญาติโยมกรรมภัยกรรมมันเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะอยู่กับศรัทธาก็ได้1ชั่วโมงกึ่งพอดีศรัทธาใจมาตั้งแต่ตี4อาตมาลุกพับลุกมาตี3ศรัทธาญาติโยมว่าได้รับคำสั่งจากท่านพระครูอภิวัฒนวิโกมว่าวันนี้ให้ออกแบบนี้เนี่ยอาตมาภาพก็ต้องฝึกนะฝึกตั้งแต่วามากรรมว่าจะเยอะอย่างใดจะทำจะได้ก็จะได้สถาแต่มูลตัวนี้ประจ่างเตี้ยก็ได้เต็ดน้ำเต็ดธรรมฮือสถาญาติโยมแต่ยังมาเปิดสายเตี้ยสถาญาติโยมยังมาเปิดสายเตี้ยแต่อาตมาภาพจะสรุปเนื้อเรื่องธรรมที่อาตมาภาพได้เตดฮือสถาโดยมีท่านจะภาพก็มีแม่เพนข่าวเตี้ยในอเนกชัยกวินแม่เพนข่าวเตี้ยกตันทำผูกนี้ให้กับปนน้อยปันไม่เงินจิตในอิและในอเนกชัยกวินตันไปให้กับป่อเปิ่นชื่อว่าป่อสนชัยชัยกวินตันทั้งหลายก็แม่เพนคงจะฟังอยู่ที่บ้านที่จองเนาะอาตมาภาพก็ขอบคุณสถานครั้งหนึ่งที่ศรัทธาญาติโยมติดตามตามโดยทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ดีติดตามทางวิทยุก็ดีที่โทรมาฮือกำลังอกกำลังใจตะกี้ก็ดีที่โทรมาฮือกำลังใจเสียงโทรศัพท์นี่แหละศรัทธาญาติโยมเป็นที่ฮือเฮานั่นเป็นกำลังอกกำลังใจที่เฮาได้จัดรายการได้ทุกวันนี้ก็เพราะเสียงโทรศัพท์ศรัทธาญาติโยมที่ยังติดตามตามโดยที่ตามตามตัวกันมาเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมก็จะได้สรุปเนื้อเรื่องฮือศรัทธาว่าธรรมนี้มันเป็นเนื้อเรื่องจะใดในธรรมมหาวิบากนี่ศรัทธาญาติโยมมหาวิบากนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮานั้นก็ได้ปาลกได้อูจ๋ากับป้อเศรษฐีที่ในเมืองสาวัตถีศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็ได้อูกับว่ามีในเมืองเนี่ย สาวัตถีเนี่ยมีปู้เศรษฐีคนหนึ่งที่อาศัยในเมืองนั้นเป็นคนขี้จิขี้ทะนีบ่กินบ่ตานมันเป็นวิบากกรรมอันยังเอกเปิ้นได้ปาลกกับคนที่ประกินบัตรานสถาญาติโยมก็อยู่มาวันหนึ่งสถาญาติโยมปู่เศรษฐีคนนี้ก็หานเจ้าพระพุทธเจ้าหาองค์หนึ่งได้จะมาบิณฑบาตในบ้านในเมืองนั้นปู่เศรษฐีองค์นี้ก็ได้เอิ้นกับคนตั้งหลายว่าบัดนี้เจ้าสลมตนหนึ่งเน้อได้มาบิณฑบาตในบ้านในเมืองเฮา
ฮือหมู่เฮาตั้งหลายหาของมาใส่บาตรเนอเนี่ยมันเอิญทุกคนตั้งหลาย แต่ผู้เศรษฐีเนี่ยหาศรัทธาบ่ได้ศรัทธาญาติโยมก็กำมีดกำมวยกำผ้านั่นหนีเข้าป่าไปเสียเลยส่วนเมียของผู้เศรษฐีศรัทธาญาติโยมก็ได้ยินกรรมอู้ของปู่สิทธิอั้นก็บ่เคยได้ยินบ่เคยได้ฮู้เสื้อก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจะใครกินใครตานก็หาของอันประณีตหาของอันประณีตนั้นมากินมาตานศรัทธาญาติโยมมากินมาตานมากินมาตานฮื้อมากินมาตานส่วนปู่สิทธินั้นก็หนีเข้าแพะเข้าป่าไปอมิตรอมุยไปคนตั้งหลายก็หาของมาใส่บาตรตั้นกรรมภัยกรรมมันศรัทธาญาติโยมกรรมนั่นมีเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่าอาตมาภาพได้อู้ได้จ่าไปแต่เจ้าเนี่ยกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสาเหตุทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าผู้เศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่มันมีลูกและมันมีเต้ามีแต่ข้าทาสบริวารมันมีปี้มันมีน้องตั้นตั้งหลายปู่เศรษฐีนี่นะ คนใจเอาอาหารดีๆมาให้กินก็ไปกินด่าเมียของมันเมียของปู่เศรษฐีเนี่ยเอาของกินให้กินมาให้กินก็โดนด่าตั้งหลายกินแต่ของอันที่บุตรอันเน่าขี่ล้ออันเก่าอันลุกยิบเสื้อผ้าก็นุ่งไปงามบดีนี่นุ่งผ้าก็อันมางามดีพระปะเหรอจ้องงามๆดีๆกับปัจจัยเอาหญ้าคามาแปลงจ้องเนี่ยมันเป็นวิบากอันยังเนี่ยสุดท้ายมาตั้นตั้งหลายปู่สิทธินี่เนี่ยได้ตายจากญาติพี่น้องจากพันธุ์ญาไปจากคนตั้งหลายไปข่าวนี้ก็ไปถึงหูของพญาประเสริฐที่โกศลละพญาประเสริฐที่พนาทิสพญาประเสริฐที่โกศลในเมืองฮั่นว่าประเดี๋ยวนี้นะผู้เศรษฐีตายไปหาข้าวของไม่ได้เมียเพื่อกระตายจะตายไปหมดละลูกหลานแต่เต้าที่จะสืบแต่งข้าวของเนี่ยก็มามีภัยสืบก็เลยไปถามปุโรหิตก็เลยบอกว่าโอ้ทรัพย์สมบัตินี่จงเป็นของหลวงต่อไป เนี่ยท่านทั้งหลายหามาแทบตายแต่ภาษาได้กินได้ทานได้ หาถ้ามาขนาดสุดท้ายก็พญาปาทิสโกสุลก็ได้ใจเสนาอามาตย์ไปโค่นมาได้7-8วันก่อนถึงจะเสี่ยงแต่ตั้งหลายหรอกทรัพย์สมบัติหนักมันหนักนี่เรียบร้อยแล้วท่านตั้งหลายพญาปาทิสโกสุลนั้นก็ได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าท่านพญามีอันหยังถึงไม่เสด็จมาถึงที่นี่มีเรื่องไอ้หยังจะมาอู้มาจ๋าเนี่ยกะถามก็สนทนาเหมือนกับหมู่เฮาตั้งตลายมากกะอาตมาก็ถามว่าไปตั้งใดมาเนี่ยมีเรื่องไอ้หยังเอกะพุทธเจ้าเฮาก็ถามตั้งตลายป้อพญาก็บอกว่าโอ้บ่เดียวนี่นะก็มีเศรษฐีเนี่ยจะตายไปหาลูกหาหลานสืบแต่งเข้าของราคาก็เลยขนมาไว้ในเมืองเนี่ยจะเข้ามาถามวิบากกรรมของผู้เศรษฐีมันเป็นจะได้เนี่ย มีทรัพย์สมบัตินักมหาศาลแต่หาลูกหลานสืบแต่งตระกูลบ่ได้เนี่ยก็ถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเขาก็เลยบอกว่าโอ้ผู้เศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากหน้านักแท้กับเพราะว่าผู้เศรษฐีเนี่ยมันก็มีตึงบุญตึงมีตึงบาปเนอต้านพญาที่มีทรัพย์สมบัติเพราะอะไรยังกับเพราะว่าผู้สิทธิเนี่ยได้เอิญบอกว่าบัดนี้มีพระเจ้าหาตัวหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตเอิญฮื้อกับคนตั้งหลายเอิญฮื้อคนตั้งหลายมากินมาตานขนาดเอิญน่ะสถาญาติธรรมจะได้หนักอย่างนี้เนาะเนี่ยก็คือบุญเปิ้นแต่เปิ้นจักกินก็กลัวมันเสี่ยงจักตานก็กลัวมันสมดบ่คุมกินบ่ฮู้ตานฮู้จิเข้าของก็เป็นเยอะสถาวิบัติกรรมของผู้สิทธิก็ถามมดสถาญาติโยมพุทธพญาเจ้าเมืองถามว่าเอ๊ะที่มันหาลูกหาหลานมาได้เพราะอะไรอย่างอ่ะหาลูกหาหลานโอ้แต่ก่อนนั้นเปิ้นมีปี่มีปุรุณะอาปี่ของเปิ้นน่ะ
มันได้ประฆ่าหลานน้อยเปิ้นเออได้ประฆ่าหลานน้อยเปิ้นเพราะหลานน้อยเปิ้นเพราะว่าอ้ายเปิ้นน่ะได้ไปบวชเป็นฤาษีได้มอบทรัพย์สมบัติให้กับปู่สิทธิ์เนี่ยมีวันหนึ่งนี่น่ะหลานของเปิ้นน่ะเตียวประดับกับคุณว่าอันนี้ก็ของพ่อแฮอันนี้ก็ของลุงแฮอันนี้ก็ของพ่อแฮท่องสร้างให้ความปู่สิทธินั่นน่ะได้ยินว่าโอ้ท่านใหญ่ขึ้นมามันคงจะยืดเกิดความโมโหโทโสอยากได้กลัวลูกหลานมาเอาท่านทั้งหลายก็เลยปาจุกุมารน้อยน่ะไปในแพะในป่าไปฆ่าและบิดคอขวางขึ้นตายขวางอยู่ในป่าจาเนี่ยด้วยกรรมวิบากที่ได้ฆ่าหลานเนาะไงเนาะเลยมันมีลูกมีเต้าเนี่ยสตาญาติโยมเลยมีลูกมีเต้าแล้วได้มีทรัพย์สมบัติสุดท้ายก็อย่างที่ข้าได้เตะข้าได้บอกเฮือกับต้านพ่อพญาเนี่ยพ่อคนเฮานั่นเกิดมาเนี่ยมันมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนทุกคนจะมีกรรมบาปโอนสักคนตั้งแต่ไหนจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามก็คงจะมีบาปโอนเฮาจะต้องเป็นรับของกรรมนั้นอย่างกรรมที่เพิ่นบอกว่าชะลาธรรมมหิชะลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะร่มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิปิเจหินามาภาโวเราจะเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดพากจากของรักและของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมัสสะกุมภีกัมมทายะโทกัมมะพันธุกัมมะติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่พึ่งติดตามยังกัมมังกติสามิกันระยะนังวาปาปะกังวาตัสสะทายะโทพระวิสามิเราทำกรรมใดไว้จะเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปเนี่ยพุทธเจ้าพระกเลยอู้ฮึกับพญาเจ้าเมืองฝั่งตั้งทั้งหลายคนเฮาเนี่ยหนีกรรมมาป้นเหมือนกับ ผู้เศรษฐีที่ตายไปเนี่ยหนีกรรมมาป้นสุดท้ายก็ไปรับผลของกรรมนั้นไปเนี่ยเพื่อก็เลยบอกเฮือจิยะสถาญาติโยมก็เลยปากันกินปากันตานจะอย่างสถาญาติโยมพญาปสิเตกประสาทที่เสนาโกศลถามพระพุทธเจ้าเห็นว่าเอบางคนเนี่ยสถาบางคนที่ตายไปกรรมวิบากอย่างคนที่ปากก้ากลางแข็งมักถมน้ำลายย่อต้านผู้อื่นเนี่ยถ้าตายไปจะได้เกิดเป็นอัญญังตายไปจะได้เกิดเป็นอัญญังหรอจะถามหมดหรอโอ้ไอพวกนี้นะ ตายไปจะได้เป็นอันเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานพ่องตามเป็นจักเข็บแมงป่องพ่องเนี่ยบ้าไปบอกฮือเพราะฉะนั้นท่านน่ะจะต้องไปอู้ฮือมูฆ่าทาสบริบาลของท่านเมื่อเฮามีอัญญาเฮาก็ทนุบำรุงเฮาจะต้องประพฤติปฏิบัติต้องอยู่ในศีลกิจในธรรมเน้อสอนฮือกับพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็ได้ไปบอกฮือมูฆ่าทาสบริบาลทั้งหลายบอกว่าคนเฮาเนี่ยฮือตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในทานตั้งอยู่ในการภาวนายึดมั่นหลักธรรมฮือเป็นใหญ่สอนฮือคนทั้งหลายเนี่ยท่านทั้งหลายอีพ่ออีแม่อาตมาภาพจึงได้น้อมนำพระธรรมเทศนาเนี่ยมาเทศนาฮือกับศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สลับรับฟังทุกวันอาทิตย์อาทิตย์ติดหน้าจะเป็นธรรมอันยังบอกหูอาตมาภาพก็ยังจะไปเสาะหาอยู่เออสตาญาติโยมเนาะก็ไปปีนี้ก็การเข้ากรรมลุกขมูลเข้าโสสารกรรมกันนักสตาญาติโยมโอ้หันงานแล้วอาตมาภาพก็น่ากลัวเพราะว่าลูกมาใหม่ก็น่ากลัวอาตมาภาพก็จะจัดเข้าโสสารกรรมที่ปัจจาบ้านหนองเหียงนี่จะแปลงห้องน้ำฮือกับคนที่เพิ่นมางานศพงานสักสตาญาติโยมจะเข้าส่วงบัดที่ศพ8ศพ9บ่เนี่ย
ก็สิ้นปีเพราะว่าช่วงนั้นจะประฮับนิมนต์ไหนเตื้อจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปัจจาเสียก่อน10ปี20ปีเมื่อนะสถาญาติโยมเมื่อสมัยแป่งสลาละก็จะคงจะเข้าบันหลายสถาญาติโยมจะเข้าภายในเนาะภายในสถาเฮาทุกเจ้าวัดนี้แห่วัดเหนือวัดใต้แห่ปอละก็จะมีเงินส่วนหนึ่งจะไปแปลงห้องน้ำและไปพัฒนาปรับปรุงที่อยู่ที่เวลาเปิ้นมีงานศพงานสากเพราะว่าคนจังมาหน้ากบมันบัดเรียบร้อยแต่เตื้อสตาขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำก็จะไปปรับปรุงก็เลยอู้จ่าคือสตาได้สดับรับฟังที่อาตมาภาพจะได้โอ้หลายที่เปิ้นเข้ากราบสตาญาติโยมแต่ตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปคงจะบ่ฮับนิมนต์ที่ไหนละก็หันไปนิมนต์กับมีนี่อันหนึ่งส่งมาตั้งไลน์ก็จะได้บอกฮึท่านเจ้าอาวาสเพิ่นก่อนเพราะว่าเฮาจะต้องจัดการจัดงานอยู่ที่นี่โอกาสหน้าก็กล้วยไปร่วมกันร่วมงานต่อไปก็งานก็มีนักสถาญาติโยมงานเข้ากรรมเข้าปฏิบัติกรรมของวัดม่อนฤาษีเนิ่นม่อนฤาษีนะเพื่อจะจัดงานวันที่12ธันวาคมแล้วงาน สวดของวัดปัตตังเจริญแห่งประจำปีก็เชิญศรัทธาฟังข้อมูลจากท่านอาจารย์ต่อไปใกล้ไหนก็ไปหั่นศรัทธาญาติโยมใกล้ไหนก็ไปหั่นก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมเนาะบ่จําเป็นไปกุฏิศรัทธาญาติโยมแต่เมื่อมีโอกาสเฮาก็ทํากันไปเมื่อโอกาสเฮาก็ทํากันไปศรัทธาญาติโยมส่วนที่วัดหนองเหียงนั้นก็ได้รับความเมตตาจากบรรดาศรัทธาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้มากินมาทานแต่มีโอกาสต่อไปก็อาตมาภาพก็คงจะขยายที่วัดพอที่วัดมันแคบศรัทธาญาติโยมเนาะก็วัดที่เป็นจอดรถจอดรางก็จะถวายจะขยายที่วัดอยู่ก็มีที่นี้น้อยหนึ่งเพื่อจะขายอาตมาภาพคงตั้งตารางเมตรละ300บาทเจตนาแก้ไขคนใดได้ตามที่วัดที่ว่าโอ้เกิดมาแห่งชาตินี้จะมีที่นักหนาป่าป้านเนอะเนาะก็อาตมาก็ครับได้รับความเมตตาจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกสี่ทิศที่ปากันก็ใครมีเจตนาก็อู้จ่าอาตมาภาพเพราะปีหน้าศรัทธาญาติโยมจะเก็บตั้งแต่วันถึงตุลาปีหน้าเก็บไปกำน้อยกำน้อยกำน้อยกำลังติดต่อกับเจ้าของที่ดินอยู่ตารางเมตรละ300บาทนะประมาณนั้นประมาณอาตมาภาพประชวนมาประมาณสัก 1,500 เนาะประมาณนั้นก็เพราะฉะนั้นก็คน300 300คนตามเจตนาก็ได้กำลังจะกึดเอาเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมก็เปิดสายอู้จ่าศรัทธาญาติโยมนะช่วงที่2เนาะก็เวลานี้ก็ 5:43 นาที 5:43 นาทีศรัทธาญาติโยม 5:43 นาทีศรัทธาญาติโยมภายจะอู้จัดจากระโทรมาที่082-885-7225วันนี้บ่อยู่เนื้อศรัทธาญาติโยมวันพุธก็บ่อยู่ปะวันที่30ปะ30ที่1ที่2เว้ยให้เริ่มอยู่ละศรัทธาญาติโยมเนาะก็วันนี้โยมจะมาก็จะรอเปิ้นสัก 9:00 แรกละอาจจะไปเชียงไฮอยู่เอ้าโทรมาเนอสถานเนอ741จะเป็นสายไหนมาฮู้เนอสถานญาติโยมสายแรกจะเริญปอนมาจ้าจ้าครับพระครูแม่เพนเจนดีเด้อจ้าแม่เพนสัดเจนดีเนาะจ้าคือจะจัดน้ำนะครับพระครูเนอเออกระเด็นถ้าจัดน้ำเนอหลังท้ายกันเนอถ้าจ้าจ้าครับพระครูจ้าเริญปอนสายต่อไปจะเริญปอนวันสาขาข้าพระครูปุ่งน้องป้อบุญธรรมครับผมปุ่งน้องครับโอ้สบายดีเนาะครับพี่ดำอยู่ตลอดนะครับยินดีนะพี่มาหรือยังมาแล้วครับวันนี้บ่ไปขึ้นเวรครับเออรักษาสุขภาพเน้อมาใหม่แล้วนะได้ยินข่าวโอ้ลูกใหม่มาใหม่เนาะเออหน้าก็น่ากลัวนะเน้อรักษาสุขภาพเจริญปอนนะปอนเนอครับไว้จ๋าครับเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนไม่สายแก้วทางตะปูแม่ยังแม่ติ๋มบ้านอุโมงค์ละปูโอ้แม่ติ๋มอุโมงค์อุโมงค์แห่แน่อุโมงค์เจ้าแม่ติ๋มแม่ติ๋มนั่งได้
ได้มีโอกาสได้ไปวัดหนองเอียงกันเนาะอ๋อแม่รอแม่ติ๋มอ่ะถ้าอ่อนนั้นว่างก่อนจะชวนเขาไปเนาะเจอเนื้อแม่เนอะจะเริ่นปอนจะเริ่นปอนเอาสายต่อไปจะเริ่นปอนแม่ยังแม่ยังแม่ยังก็แม่นิดโอ้แม่นิดปงหนองโอ้มาตัวก่อนเลยปงหนองนะสบายดีนะแม่นิดเนาะสบายดีเจ้าบุญรักษาแม่เนอบุญรักษาเออยินดีเนอจะเริ่นปอนมินิทมินิทจะเริ่นปอนจะเริ่นปอนไปสายเจ้าค่ะพี่ครูแม่ยังแม่อยู่บ้านบวกอำเภอลีบ้านแม่หลงแม่หลงแม่หลงลีลีฟังหน่อยนะฟังกี่โมงแม่หลงฟังกี่โมงเออได้ยินก่อเออฟังเพลงอ่ะเปลี่ยนเริ่มปอนใช่จ้าพระครูเจ้าแม่ฟังยินเล่แม่เรือนแม่เรือนเจ้าแม่เจ้าแม่เรือนลำปางว่าจะได้ชัดเจนดีเนอชัดเจนดีเนาะเอาสายต่อไปมาที่เอาเจริญปอนกราบพ่อสาครับท่านอาจารย์ท่านพ่อครูสามเณรเอารักครับผมว่าจะได้วันนี้มืดแล้วไม่ได้ยินเสียงเนี่ยครับวันนี้แล้วเนอได้ฟังแต่กี้นะวิบากเนาะน่ากับวิบากของโคนเฮาเนาะวิบากของโคนเฮาครับพระครูเจ้าแม่ฟังอยู่เนอแม่ยังจากลำปางแม่น้อยบ้านไหลน้อยเจ้าอ๋อแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยอุตุดีนะเจ้าอ๋อแม่น้อยฟังแต่เจ้านะแม่น้อยเนาะลำปางเจ้าฟังแต่เจ้าละเจ้าฟังคำโดยท่านพระครูโดยเจ้ายินดีเนอเจ้าเจ้าแม่สาเจ้าจะเริญปอนจะเริญปอนแม่สาเจ้าแม่ยังแม่สีพันธ์ตามไม้แดงโดยสักเกตโอ้แม่สีพันธ์โดยสักเกตว่าจะได้วันนี้ฟังแต่เจ้าเนาะแม่ตื่นมาแม่ได้ฟังตอนที่อันนั้นอย่างก็พ่อป่าถูกไหมแม่เป็นคนตื่นง่ายเข้าห้องน้ำบ่อยอ่ะแล้วก็แม่มารับมามิ่งรับไปมาตื่นเอาตอนที่ว่าพุทธทีตายบวกินบวตานอะไรอย่างแล้วตายไปแล้วไปที่ไหนนะแล้วก็ท่านพญาไปหาพระพุทธเจ้าโอ้ได้ฟังอยู่เนี่ยเนาะได้ฟังอยู่เจ้ามันจะฝันเนาะมันจะเนาะมาฝันค่ะมาฝันอันอีแม่ได้ยินว่าอย่างก็ยังยินท่านว่าไอ้อย่างก็จะซื้อที่ดินที่ดินกำลังจะโจตกากระโยกขยายที่นี่หน่อยหนึ่งมีหน้าวัดนี่ก็น่าจะบอกเบอร์อันนั้นมาเลยบอกเจ้าบอกเจ้าท่านนี้ก็อื่นกันเนาะกำลังกระโจตนากระโยกได้ไหมเนอไปนี่เออได้ประกาศนี่แม่เนาะขอบคุณแม่นะที่นี่ขอบคุณนะแม่เนอแม่มีบุญวาสนาแม่จะได้ทำบุญสัก 200-300 ไปบุญจะได้กับ50บาทก็ได้ยินดีเน้อแม่เน้อจะเริ่นปอนแม่สีพายจะเริ่นปอนจ้าวไว้สายจ้าท่านพระครูแม่ยังแม่เอิ้งไพ่พนมโอ้แม่เอิ้งพายสบายดีก็มื้นแน่ๆเอิ้งพายก็เป็นย่านั้นเท่าแล้วแต่อย่างเดียวก็ฮอนนั่นแหละดงฤาษีดงฤาษีอันนี้สถาเก้าแต่เนอะแม่เจ้าค่ะเกษตรกรที่ไปกุฏิกุฏิแตงแล้วท่านน่ากะมันเดียวที่มันเข้ามันเกมันแล้วมันก่อนฟังเอาฟังเอาอยู่บ้านฟังเอาแม่เนาะเจ้าฟังอยู่เจ้าอันนั่นโหก็ไม่มีจริงนะหมอติดไปตลอดเนาะน่ากะมันติดไปตลอดใช่ไหมเฮ้ยเนาะเหนียวมากแกบุญรักษาแม่เนอเจ้าไว้สายเจ้าเจริญปอนอ้อสายต่อไปเจริญปอนจะหมดเวลาแล้วเนอเร่งรีบๆเจริญปอนมาจากการเจ้าแม่ดาราหนองแฝกเนอโอ้แม่ดาราเจ้าโอ้แม่ดาราจะมีวาสนาแม่ดาราสารพีนะเจ้าพี่น้องเสียงทั้งหมดเนอเจ้าเจ้าและแม่ฟองเนอยินดีกับตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะเจ้า
ีงานแต่วันนี้ได้ยินหมูเนาะได้ยินหมูแต่ต้องอย่างว่าอนาคตมีปลาติดโซ่ยินดีนะแม่เนื้อว้าวอันนาวพุ่งเกิดตั้งแต่นะตั้งปะกะกะลูกมันกลมหรอจะขอบคุณเนื้อปอนนี้นะเนื้อแม่เนื้อจะเจริญปอนอ้าวสายต่อไปจะหมดเวลาละเจริญปอนเออแม่หลวงสายฝนแม่หลวงโอ้ที่ฝนตกมออนี่บัดตกนะอืมโอ้เวลาจะหมดอะแม่ฮะนะเจริญปอนนะแม่เนอะจะเจริญปอนอ้อสายต่อไปเวลาจะหมดเจริญปอนไปแม่ยังแม่ไข่แก้วมูคำบ้านบุกว่างาตำบลนครจีรีเจ้าอ๋อแม่ไข่แก้วละปูนน่ะพี่น้องละปูนอ้าวจะยิงข่าวจะซื้อที่นี้นะเจ้าอ๋อจะว่าจะกำลังโจทย์อากาศอยู่แม่เนาะข้าได้ไงได้เออขอบคุณแม่เนอจะเลินปอนอ๋อจะเลินปอนเอ้าเอ้าหมดเวลาจะหมดเวลาละปิดโทรศัพท์กันเนอสถาญาติโยมเนาะจะว่าว่านีละสถานเนอใครอยู่กับอีป้ออีแม่ตลอดพระสถาญาติโยมตึมใครไปไหนอู้จาก็มีความสุขเนาะความสุขของคนเฒ่าได้อู้ได้แจ๋ได้ทำบุญสุนทานอัตมาภาพพระครูวรธรรมมนาถขอขอบพระคุณสถาญาติโยมที่อัตมาภาพจะทำกิจกรรมอันยังกระตามสถาก็ช่วยเติมช่วยแท่งเนาะกะปีหนึ่งนะสถาอัตมาภาพจะเก็บสตางค์ไว้ซื้อที่ดินขยายอายุเฮาขนักแล้วอ่ะวัดก็แคบไปก็หากซื้อคนใดซื้อที่ดินแล้วก็จะเกิดมาจัดหน้าจัดตาจะอยู่ที่กว้างๆสถาญาติโยมอนุโมทนากับแม่เพนต้าจ้างพ่อบุญธรรมปุ่งน้องเม็ดตีมอุบมงเม็ดนิดปุ่งปุ่งน้องแม่หลงบัลลีแม่เฮือนลำปางเน้นรักสันเหมืองแม่น้อยลำปางแม่สีภัยโดยสเก็ตแม่เอื้องภัยดงฤาษีแม่ดาราสารปีแม่หลวงไสผลและแม่ไข่แก้วหลับปุ่นขออนุโมทนาสตุเนอร์สตาญาติโยมอัตมาภาพได้อยู่กับสตาญาติโยมมาใจเวลาก็2ชั่วโมงสตาญาติโยมเนาะอยู่กับสตา2ชั่วโมงเสียงก็หายไปกำน้อยกำน้อยเสียงที่มันหายนี่บ่ใจอย่างสตาญาติโยมก็สังขารของคนเฮานะสังขารธรรมนะมันบ่มั่นบ่เตี่ยงสถาญาติโยมเมื่ออายุเฮา40 30ก็ไปแหมอย่างหนึ่งบัดนี้60 40ปีพรรษาละสถาญาติโยมเนาะอายุก็นักพอสมควรก็ขอบคุณสถาญาติโยมที่ติดตามตอยอาตมาภาพมาโดยตลอดตื่นตั้งแต่ 03:00 กึ่งมาเริ่มจะจัดรายการฟังท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิโกมเปิ้นสั่งอาตมาภาพก็เริ่มจัดก็อยู่กับสถาตั้งแต่4ตี4ถึง6โมงพอดีเอาละก็ขอนำรายการมรดกธรรมกระเมืองธรรมะยำเจ้านำจากสถาญาติโยมไปก่อนโอกาสหน้าติดหน้ามีโอกาสก็ได้มาพบปะสถาญาติโยมท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลจงคุ้มครองรักษาสถาท่านผู้ฟังกันคู่ๆทุกคนสมดังคาถาบดีคาถาบาลีว่ายะถาวาติวหาปุลาปฏิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตตานังบุปกับปฏิอิจิตังปฏิตานตุมหังคิปะเมวะจมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนะตะโสยะถามะนิโสติระโสยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภระวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกหุนตุสัพพตาทุกขโดภะพยาเวดาสุกาสัญจุปันตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสาสยะสิทธิธานังราพังสุธีพระขยังสุขังพนัญโยจะโพคังวุติจะยัสวาสัตตะวันจังจัดชีวสิทธิพระวันโตเตสัพพีติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโคอินาสันตุมาเต็มตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทนะสีริสะนิจังอุตตาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะ
ลัง